นับสนุนรายการโดยยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีกล่องสีเขียวยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีกล่องสีฟ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ไซสบู่เอ็นดีเอนไซโซฟชีวภัณฑ์ล้างพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ปีโก้ไบโอวอชผงสีฟันธงอียาดมเอ็นดีผลิตภัณฑ์ขวัญใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรนั่นก็คือสารปรับปรุงดินฟูจิฮิวเมดฟูจิเอ็กซ์ตร้าและฟูจิพลัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนรู้สอนเห็นครับวันนี้ผมชัชวาลกัญจนาหุดครับหวานใจคนเดิมมาแล้วครับตะเยยค่ะหลังจากซาบูเอ็นดีครับครับวันนี้ก็พบกันนะครับกับอากาศอย่างนี้ก็รอลุ้นว่าเดี๋ยวฝนตกอีกหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ดูเมื่อคืนโปรยปรายเมื่อคืนเนี่ยดูท้องฟ้ามันโล่งๆแต่ตอนประมาณสักประมาณเนี้ยแต่พอ4ทุ่มกว่าๆมากลายเป็นว่าท้องฟ้ามืดมิดนะคุณรู้ไหมฝนช่วงนี้มันมาเมื่อคืนนี้บอกโปรยปรายใช่ไหมคุณจะบอกโปรยปรายดอนเมืองน้ำท่วมแน่นอนน้ำท่วมท่วมมาก่อนหน้านี้เหรอท่วมเลยฮะกำลังตกที่เราจัดรายการเนี่ยตกมาก่อนหน้าได้แล้วฮะตกคืนนี้แหละน้ำท่วมฮะดอนเมืองหลัก4นี่นะโดนรังสิตปทุมธานีออกไปทางสระบุรีเต็มๆไปตามถนนมิตรภาพอ่ะน้ำเต็มๆโดนเต็มนะฮะก็เลยท่วมเหมือนเดิมยิ่งดอนเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึงหลังเข้าสังเขตตรงช่างอากาศอุทิศนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะพอเข้าพื้นที่ตรงสิริสุขก็เตรียมพร้อมได้เลยนะครับน้ำมากันเต็มที่แต่ก็ระบายฮะระบายเร็วแต่แถวเขตบ้านผมเนี่ยมันโชคดีหน่อยนึงเพราะคันนามันยาวเพราะว่าทางเขตดอนเมืองนี่เขาเอาตั้งเครื่องไว้เลยเขาก็สูบเลยพอลงปั๊บเขาเครื่องก็ทำงานได้เลยอ่ะเพราะต้องสูบตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็มันธรรมดาครับเพราะบ้านเรานี่ผังเมืองมันเป็นอย่างนี้ฟังท่านนายกพูดว่าคือผังเมืองเรามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ก็มันเป็นที่ลุ่มครับแล้วมันผังเมืองเราตั้งมาอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะมันจะมาเปลี่ยนแปลงกันลำบากและโดยเฉพาะอะไรฮะอยู่ดีๆถนนกำลังดีๆก็ไปขุดอะฮะไปเจาะอุโมงค์ก็เอาน้ำเข้าไปอีกใช่ไหมฮะนี่คือทำกันไปเถอะครับนะครับอันไหนที่บอกว่าอยากจะวิวัฒนาการแล้วก็เจาะกันเข้าไปผมว่าสักวันหนึ่งผมเกรงว่าอะไรลงมาเจาะไปเจาะมาพื้นมันจะล้าวตึกมันจะร่วงสุดลงมาแล้วมันจะยุ่งนะแผ่นดินสุดเหรออ้าวแต่ที่ลาดพร้าวเนี่ยผมกลัวนะอย่านึกว่าไม่กลัวนะคุณมันสักตึกสูงสองข้างมีตึกช้างมีตึกลุมพินีสูงตั้งงานตรงนั้นแล้วก็เจาะกันอยู่นั่นแหละอุ้ยเขาตึกช้างไม่เท่าไหร่หรอกต่อหม้อลึกอยู่มั้งไอตึกใหม่ที่สร้างเนี่ยเพราะว่ามันสูงชุลูดอย่างเดียวคุณรู้เปล่าใกล้ตรงนั้นแล้วก็แท้กึ่งถ้าเกิดมันลงมาทำไงเนี่ยใครรับผิดชอบเนี่ยก็ซวยไปถูกต้องเปล่าไม่ไหวมั้งผมบอกให้คือไม่ได้พูดให้ตกใจนะแต่บอกว่ามันเฮ้ยมันเสียวว่ะแม้กระทั่งอะไรเคนตกมาทับรถยังมีเลยแถวนั้นอ๋อนี่ไงเมื่อวานที่เคนตั้งกระโดดเป็นทานฟอร์เมอร์ก็คราวก่อนเมื่อเดือนก่อนก็รถผู้หญิงขับมาตรงลาดพร้าวไงลาดพร้าวนั่นก็ลงเข้าไปหลังคายุบเมื่อวานนี้เนี่ยโยธินเขาบอกว่าไอ้รถเคนเนี่ยตั้งเป็นทานฟอร์เมอร์คู่ขนานกันกับไอ้บินที่อยู่หน้าไอ้อะไรนะโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรือใช่ไหมในเรือโรงเรียนในเรือใช่แต่ว่าตอนนี้เขามีคำสั่งออกมาแล้วนี่ห้ามใช้เคนในบริเวณที่มีการใช้อะไรนะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟนะถ้าไม่ใช้เคนจะใช้อะไรยกอ่ะสายทุกๆสีไม่ใช้เคนแล้วมันก็ลำบากไม่ทราบเหมือนกันก็นี่ไงแล้วเดี๋ยวก็ต้องพามาที่รัชดาลาดพร้าวคุณลองคิดดูแต่มันต้องใช้อยู่แล้วแหละเป็นไปไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็พอจนกันไปอีก2ปีนับตั้งแต่นี้ครับ2ปีครับเต็มๆนะไม่นานไม่นานนะ24เดือนในแป๊บเดียวครับเสร็จครับนี่6เดือนแล้วแต่คนก็บอกให้ครับว่าเศรษฐกิจก็หายไป2ปีฮะวันนี้รถตู้ฮะผมได้รับเกียรตินั่งรถตู้ครับผมนั่งรถตู้ผมยอมหลักอยากนั่งรถตู้มาทำงานแล้วเป็นไงฮะผมขึ้นรถตู้มาครับมีผมกับเด็กนักศึกษา2คนนะเอาล่ะนั่งจากไหนมาดอนเมืองครับดอนเมืองมาลงครับเป็นแขก VIP เป็นแขก VIP ฮะแล้วคนขับรถตู้ไม่รู้จักนั่งคุยกับผมมาเลยตลอดพี่เอ้ยผมตั้งแต่เช้ามายังได้ไม่ถึง400ครับโอ้โหรถตู้ก็เดือดร้อนเลยเดือดร้อนหมดนะราคารถตู้ตลอดสาย25บาทเลยนะ25บาทถูกต้องเออผมถามเขา25บาทตลอดสายป่ะใช่ผมถามเขาบอกเท่าไหร่เขาพี่ไม่เคยนั่งผมไม่เคยเชื่อไหมนั่งดูแล้วก็มีน้องนักศึกษาจักรเกษมคนหนึ่งนั่งกันอยู่2คนนู่นครับมาจากโรงเรียนมีพี่เนี่ยผมกะว่าถ้าน้องผู้หญิงเขาไม่ขึ้นก่อนหน้าพี่ป้ายนึงนะ
แล้วผมก็กะเลี้ยวยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับแต่พอดีพี่เรียกไปสองคนไปสองคนก็เลยต้องยอมนะยอมครับแล้วเลยถามว่าเพราะอะไรเขาบอกผมก็ไม่ทราบว่าคุณไปไหนไม่มีตังค์ขึ้นรถหรือไงบอกถูกต้องเศรษฐกิจแย่เห็นบอกว่าหลายๆควบเลยตอนนี้รถเมล์เหรอคนใช้แรงงานนักศึกษานะบางมหาวิทยาลัยนี่ก็เกือบเจ๊งไปแล้วก็มีเพราะอะไรเพราะไม่มีคนเรียนไงอ๋อแล้วคนไปเรียนไหนกันน่ะเพราะไม่มีเงินส่งดอกรู้ไหมอ๋อไอ้บางคนไม่เข้าใจว่าไอ้ผมยังเข้าใจว่ารถตู้เอากับคุณตอนนั้นคุณไม่เก็บไว้อ่ะคุณได้กำไรตั้งเยอะแยะตอนคนขึ้นเยอะๆเขาบอกใช่ครับพี่พูดถูกแต่ตอนหลังเนี่ยครับมีกฎใหม่มาเรียบร้อยหมดพี่ดูดิครับที่พี่นั่งกฎยังไงอ้าวก็เซฟตี้เบลทั้งหมดต้องไปเปลี่ยนทำเซฟตี้เบลหมดตังไปอีกต้องไปลงทุนอีกตู้ถ้าบอกว่าไม่ผ่านเขาจะมีใบติดตรงนี้ที่ผ่านการตรวจสอบเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขามีใบติดนะถ้ารถตู้ไหนที่วิ่งแล้วไม่มีใบผ่านการตรวจสอบคุณผิดกฎหมายนะโอ้โหเขาบอกแล้วพี่ดูดิผมต้องเปลี่ยนใหม่หมดทำการลงทุนกันแต่ผลสุดท้ายครับแหมวันนี้ได้รับเกียรตินะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนั่งกันสองคนกับน้องสุภาพสตรีสบายไม่เราพูดถึงว่าการไปติดเบลเนี่ยนะเอาคุยกันตรงไปตรงมาแล้วกันเนาะผมถามว่าไอ้รถตู้อย่างที่ไปวิ่งจากตราดมามีปัญหาที่จันเนี่ยนะที่ระยองนะที่บอกว่าตายนอกรถ25ศพเนี่ยผมว่านะถ้าเกิดว่าคาดเบลเข้าไปทุกที่นั่งคาดเบลเนี่ยจัดก็ตายสมมติว่ารถโดดข้างทางเนี่ยแล้วโดนบี้อย่างนั้นนะยังไงมันก็ตายคือก็ตายสมศักดิ์ศรีไงคาเบลไงเออคาเบลแล้วมันจะถอดทันไหมนะคือผมจะบอกให้คือปัญหาปลายเหตุการแก้จริงๆก็คือคนขับเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดใช่จิตใต้สำนึกอยู่ที่คนขับรถตู้ครับผมเชื่อคนขับรถตู้หลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะขับไม่ห้าวเขาจะขับโดยเขาไปของเขาตามปกติแต่ถ้ามันจะมีพวกห้าวๆอันนี้ก็ต้องดูคุมความประพฤติถ้าไม่ได้ก็ต้องยกเลิกใบอนุญาตไปแต่ส่วนมากจะเกิดตอนช่วงของมีอะไรล่ะเทศกาลในช่วงเทศกาลเพราะว่าบางคนเนี่ยรถตู้มีน้อยแล้วก็เลยจะเร่งรอบของตัวเองเร่งรอบเพราะอะไรพักผ่อนไม่เพียงพอคุณอย่าไปโลภมากกับการที่คุณจะเก็บสตังค์นี่ล่ะแล้วคุณก็ง่วงนอนแล้วคุณคิดดูว่าบรรทุกคนเข้ามาเนี่ยคือคุณต้องรับผิดชอบชีวิตคนพอคุณไปเขาเรียกว่าโลภมากครับเพื่อจะได้ให้ไล่รอบเยอะรอบเยอะสุดท้ายร่างกายคุณไม่ไหวคุณก็วูบพอวูบเสร็จอะไรเกิดขึ้นคุณไม่รู้ก็เสียชีวิตแม่หมดทั้งคันบางทีไฟไหม้เลยสูญเสียมากกว่าได้เพราะฉะนั้นครับวันนี้มันต้องแก้ปัญหาแต่ผมก็บอกว่าวันนี้ต้องยอมรับแล้วครับว่าถ้ารถตู้พูดนี่โอ้โหจบเลยนะแล้วอีกอย่างนึงผมก็บอกว่าอ้าวในเมื่อแล้วว่าแล้วรถเมฟีก็บอกพี่รถเมฟีก็ออกทีแล้วพี่เห็นไหมบอกเห็นเออผมว่ายืนดูอยู่นะตรงป้ายนะเต็มเหรอฮะไม่มีคนเหมือนกันรถเมฟรีก็เลยงงว่าคนไปไหนก็เขาจัดระเบียบกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยออกไปอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยจริงมันนี่เรื่องจริงตอนนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยเริ่มที่จะออกไปยอมรับแล้วนะว่าเศรษฐกิจมันวูบจริงอย่างคุณธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยรองอธิบรองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้ออกมาบอกแล้วยอมรับแล้วว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภควูบลงเอาแล้วเดือนก่อนเห็นคุณคุยอย่างดีเลยกระจกผมก็ถึงบอกว่าคุณมานั่งคุยกับผมหน่อยดิคุณเก่งเรื่องการค้าเนี่ยวันนี้ยอมรับจริงๆว่าวูบลงคุณเคยไหมว่าอยากจะรู้เรื่องจริงทำไมผมรู้ผมว่ายอมเอาตัวผมนะที่เอาไม่ต้องปล่อยความสบายผมขึ้นรถเมย์คุณรู้ไหมเมื่อวานผมว่าโหนรถเมย์ขึ้นไปครับนั่งรถเมฟรีเฮ้ยโล่งเว้ยนึกว่าจะคนจะแน่นสบายหน่อยใช่ไหมผมก็ไปนั่งรถเมฟรีกับเขาคือจริงๆแล้วถามว่าคุณรถเมฟรีเนี่ยภาษีของประชาชนเขาอยากให้คนมีรายได้น้อยขึ้นแต่แปลกครับรถเมฟรีบ้านเราคนเงียบมากเงียบสิไม่มีคนขึ้นหรือว่าคนว่างงานเพราะว่าที่เขาบอกเป็นผลงานเนี้ยคือไปลงทะเบียนคนจนตั้ง14ล้านคนหายไปหมดเลยเอาแล้วพี่ชัดนี่เอากระทรวงแรงงานเข้ารายงานตัวเลขผู้ตกงานนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะปลายเดือนเนี่ยนะคุณรู้ไหมเท่าไหร่400,000ตำแหน่งโอ้โหตายแล้วโอ้โหแล้วมันจะเหลืออะไรนะครับปกติคนตกงานคนหางานจะไม่เกิน120,000แต่นี่การคนตกงานนี่400,000กว่าแล้วคนเด็กที่จบมาใหม่กันแล้วเป็นไงอ่ะแล้วที่ผมถามวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานทั้งรถเมย์นะฮะถามกระเป๋ารถเมย์กระปี้นะถามคนที่ดูแลกันเนี่ยนะพี่ๆเนี่ยแล้วก็ถามทั้งรถตู้ถามบอกว่านักศึกษาผมถามว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่กล้าขึ้นกันเขาบอกความปลอดภัยตอนนี้เดี๋ยวนี้หายากขับรถเองตอนนี้เขาก็เลยผู้ปกครองมาส่งบ้างเพื่อนเขามาส่งกันบ้างนั่งรถเพื่อนกันมาบ้างแล้วเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยกล้าเพราะว่าความปลอดภัยมันลำบาก
กลัวเรื่องอะไรมั่งหนึ่งพอมีเรื่องระเบิดมีเรื่องนี้กลัวนะคนกรุงเทพตอนนี้เพราะการที่ท่านนายกบอกว่าให้คอยดูแลกันให้คอยดูแลสอดส่องเนี่ยทำให้ประชาชนก็เริ่มหวาดว่าความปลอดภัยมันไม่มีห้างร้านเห็นไหมฮะแต่ก่อนห้างกลางวันนี่จะเยอะแต่ตอนหลังไม่มีคนก็เสียวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาอยู่ที่ห้างเยอะเขาก็เลยมองแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ผมเศรษฐกิจบ้านเราแต่ผมก็ว่านะพนักงานห้าง PC เนี่ยนะก็จะหายไปเยอะพอสมควรแล้วบริษัทก็จะเริ่มปิดตัวทยอยลงตรงนี้มากกว่าเพราะมันขายไม่ได้ไงใช่ถูกมั้ยคือละห้างร้านเนี่ยมันเริ่มที่ปิดตัวแล้วก็อีก1อะไรรู้มั้ยฮะมันเหมือนอย่าง PC เนี่ยเค้าลดจำนวนเค้าเรียกว่าลดหลั่นจำนวนพนักงานเนี่ยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตะยุ้ยมองว่าไอ้เรื่องของอะไรนะระเบิดเนี่ยว่าเป็นแค่ส่วนเดียวส่วนเสี้ยวเดียวเท่านั้นแหละอันนี้นะแต่ผมต้องมองไว้นะฮะว่ามันต้องผู้หลักผู้ใหญ่ต้องฟังนะฮะเราเป็นเด็กเราผมมันเด็กกว่าท่านผมไม่เก่งนะแต่อายุก็คงไล่ๆกันรัฐมนตรีหลายคนน่ะนะครับแต่บอกว่าไม่ได้เก่งเรื่องการบริหารประเทศโอ้ยมึงพูดมึงทำเก่งไม่ใช่แต่วันนี้ได้สอบถามนะครับจากที่ได้อยู่กันนะครับแล้วก็ได้สอบถามกับคนเห็นนะรายการแต่ละของห้างแต่ละห้างที่เขามาออกร้านคุณรู้ไหมฮะบางคนร้านขายกระเป๋าบางคนร้านขายทุเรียนบางคนร้านขายขนมขายตรงนี้เป็นล็อกขายเสื้อคุณรู้ไหมครับว่าล็อกละเท่าไหร่ต่อวันโอ้ยล็อกห้างต่อวันเหรอฮะอย่างน้อยมันก็ต้องมีสัก 4-500 บาทอ่ะก็ 4-500 ฮะเอาไป10เท่าครับ4,000เหรอ 4,000 นะอ่ะแล้วใครจะไปซื้อแล้วขายของนี่ไงก็ผมถามอยู่เนี่ยวันเท่าไหร่ครับผมนี่สอบถามวันละ 4,000 พี่ชัดอาทิตย์ละแล้วมันมีแฟนคลับด้วยเดินไปพอดีเลยเขาบอกโอ้โหอุ้ยขายกระเป๋าสวยขายนี่มีขายกระเป๋านะขอโทษพี่วันเท่าไหร่เนี่ยในห้างเนี่ยห้างใหญ่ด้วยนะอย่างเงี้ยเหรอวันละ 4,000 พี่ไม่แล้วยังมีแม่ค้าไปวางเหรออ้าวแล้วมันขายได้ไหมคือเขาบอกแล้วอยู่ได้มั้ยพี่มันก็พออยู่ได้บางวันไม่ได้ก็ตัวเฉลี่ยกันสมมุติเรา5วันเขามีงานเนี่ย5วันสัปดาห์นึง5 4 20 20,000 20,000 แล้ว 20,000 วันนี้ขายบอกวันแรกๆขายได้เนี่ยประมาณ10,000กว่าเก็บไว้2ได้ก็เหลือประมาณสัก 5,000 อ่ะ 15,000 แล้ววันที่3ได้แล้วได้ทุนละ 20,000 ฮะที่เหลือเนี่ยจะเป็นกำไรแล้วเป็นไงได้กำไรไม่เท่าไหร่พี่แต่วันละ 4,000 บาทกี่วันละ 4,000 บาทเนี่ยวันละวันละครับถ้า9วันก็94 5วัน5วันนี่5วันทีละ5วัน94 20 20,000 20,000 ครับอ๋อต้องขายได้5วัน5วันต้องขายได้ 4-50,000 แล้วต้นทุนอีกอ่ะกำไรมาก็หายนี่ไงครับห้างไปกินหมดนี่เรื่องจริงเขานี่เรื่องจริงครับผมไม่สอบถามแล้วผมทำไมต้องลงทุนอย่างนี้มันนั้นเราบอกแล้วไงเราไปสอนรู้สอนเห็นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไปนั่งเทียนแบบบางคนทำนั่งเทียนแล้วรำรู้มากอ่านเปิดไม่ฮะผมนี่เอาเลยนั่งนั่งทั้งแม่นั่ง2แถวก็นั่ง7บาทนั่ง2แถวออกมาก่อนจากบ้าน2แถวออกมาแล้วก็มานั่งรถตู้บ้างนั่งรถเมย์บ้างเพื่อเราอยากจะรู้ว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรอย่างหนึ่งแท็กซี่นี่แท็กซี่ก็ร้องจ้ากันแล้วแท็กซี่นี่พูดกันตรงๆพูดกันไม่ต่างเหมือนรถตู้เลยแท็กซี่แล้วโดยเฉพาะที่แต่งตัวหล่อๆเห็นไหมฮะใส่เสื้อสีชมพูผ้าไทยรถจากนครอินอะไรนะนครชัยแอร์นครเชื่อไหมว่าขับไปเนี่ยแต่งตัวหล่อตัวเก่งเดียวคุณไม่มีขึ้นแท็กซี่ของเราเนี่ยคือเฮเท่ให้ตายก็ไม่มีคนขึ้นเออจริงแท็กซี่มิเตอร์ก็บอกพี่เอ้ยผมนี่พี่ออกมาตั้งแต่บ้านนะผมออกมาตีสี่ตอนนี้นะพี่เรียกมาเนี่ยนะเป็นเที่ยวที่สองฮะตีสี่นี่เที่ยวที่สองครับโอ้โหผมไม่รู้จะทำยังไงอดทนเด้อพี่น้องอดทนเราก็บอกแล้วครับพึ่งตัวเองให้ได้นะครับแล้วใครครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บอกว่าดีเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมไปบอกกันอย่างนั้นจนอย่างเมื่อวานที่เราเล่นเรื่องว่ามีการแจ้งค่าไฟใช่ไหมครับเป็นหนี้ตกลงยอมรับกันหมดตกลง 4,000 ล้านมหาไทยเยอะที่สุดมหาไทยเขาบอกว่ามีหนี้แค่ไฟค่าไฟแค่40ล้านเอ้าโอ้โหนี่เมื่อวานนี้ช่อง3ก็อ่านผิดอย่างนั้นน่ะครับเดี๋ยวสิแต่อีก 1,000 ล้านน่ะเป็นของท้องถิ่นแล้วมันก็อยู่ในสังกัดมหาไทยไหมเล่าก็อยู่ในสังกัดมหาไทยเลยถึงบอกนิดนึงผมเลยถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเวลาเนี่ยเราเป็นสื่อเราพยายามไปดูแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนว่าวันนี้จริงอย่างที่ท่านดร.สมคิดว่าจริงหรือเปล่าท่านลองไปดูข้างล่างนะอย่างที่เคยบอกครับถ้าตราบใดข้างล่างเนี่ยคนล่างไม่มีตังค์เนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงนะเงินไม่มีสะพัดหรอกครับ
ห็นใจคนระดับล่างๆกันหน่อยเถอะครับวันนี้ทำยังไงก็ได้เขามีรายได้ให้พอเพียงพอที่เขาจะพอจะสู้กับชีวิตกันมั่งถ้าอย่างนี้นะผมก็เรียกร้องนะไอการลงทะเบียนคนจนนะเห็นด้วยครับแต่ลงไปแล้วตอนนี้14ล้านเอาเงินที่ไหนฮะก็มัน มันเป็นความภาคภูมิใจมากที่ได้ดีแหละครับประเทศเรามีคนจนถึง14ล้าน15ล้านทะเบียนไว้ก็เดี๋ยวจะได้เป็นอะไรที่ประชาอะไรนะรัฐบาลจะได้เป็นฝ่ายช่วยเหลือไงแล้วกระดาษเนี่ยครับที่บอกว่าคำถาม4ข้อเนี่ยกับกระดาษทีละแผ่นเนี่ยครับทั้งประเทศเนี่ยเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเงินเท่าไหร่ฮะแล้วไหนเจ้าหน้าที่อีกอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องมารับเบี้ยเลี้ยงกันอีกเท่าไหร่ฮะต้องไปส่งทุก10วันอีกอ่ะเพราะว่าไปทำอะไรทีต้องมีเบี้ยเลี้ยงตลอดถูกต้องฮะใช่ไหมค่ารถค่านู่นค่านี้โอ้คือวันนี้ต้องมองนะรับเละเลยเนี่ยต้องมองกันแล้วล่ะครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมองกันว่าเฮ้ยทำยังไงให้ประชาชนวันนี้เนี่ยโอ้โหดูแล้วถนนหนทางที่รถติดนั่นคือคนมีตังขับรถบางคนก็ต้องใช้รถแต่ส่วนใหญ่แล้วไปดูรถเมย์นะครับจะมีก็จะเต็มก็ช่วงเช้าหลังจากนั้นโล่งตลอดฮะนะทีนี้ลองมาฟังคุณธนวัลย์สักนิดไหมที่เขาบอกว่าออกมายอมรับอะว่าไซส์ของเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมผมจะประชาสัมพันธ์นิดเดียวว่าเดี๋ยวท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลสมุนไพรตรายดีโทรกันเข้ามาเลยนะฮะทุกๆอย่างเลยในนี้นะที่อยู่กันเห็นข้างหน้าทั้งดีคอนแทคนะครับแล้วก็ฟูจิฮิวเมดฟูจิเอ็กต้าฟูจิพระทั้งหมดนี้ครับ025264646นะครับหน้าใหม่นะครับ025264646ครับโทรเข้ามาได้เลยครับต่อเลยครับนะฮะอ่ะเรามาดูกันสักนิดนึงนะที่วันนี้คุณธนวัลย์พลวิชัยรองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้กล้าแล้วที่จะออกมาเปิดเผยแล้วนะฮะว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอ่ะเดือนพฤษภาเนี่ยมันวูบลงในครั้งแรกแล้วสาเหตุมาจากอะไรลองมาฟังกันดูนะฮะว่าจริงไม่จริงเขาบอกว่าสาเหตุมันมาจากดัชนีที่ลดลงก็เพราะว่าประชาชนเนี่ยมีความกังวลต่อเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพตรงกับผมอีกใช่ไหมผมเคยพูดอยู่แล้วตรงนี้จริงๆแล้วใช่แต่ว่ามันจะสูงเปอร์เซ็นต์หนึ่งขนาดไม่กล้าออกมาจับแต่ใช้สอบกันเลยหรือผมต่อให้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยต่อคุณธนวัฒน์ครับคือวันนี้คุณสำรวจกรุงเทพนะฮะแต่ผมถามว่าต่างจังหวัดคุณสำรวจไหมนี่ไงต่างจังหวัดนี่หนักกว่ากรุงเทพนะครับเพราะว่าผมบอกให้ถูกต้องเลยนะถ้าตราบใดนะคนในท้องถิ่นแต่จังหวัดเนี่ยไม่มีสตังค์จะซื้อจับแต่ใช้สอยเนี่ยยังไงเงินมันก็ไม่ขึ้นมาไม่มีทางถูกต้องไหมไม่มีทางไม่มีการไหลโลหิตไม่มีการไหลเวียนเนี่ยถ้าเปรียบเขาเรียกโลหิตแล้วเนาะ 100% เนี่ยนะที่ระเบิดในกรุงเทพเนี่ยอ่ะตีซะ 30% และอีก 7% อีก 70% ที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือชนบทน่ะทำไมแรงกระตุ้นถึงไม่มีถูกป่ะยิ่งไม่จับจ่ายใช้สอยเลยแหละเปรียบเทียบกันง่ายก็ได้กรุงเทพเนี่ยนะครับมีประชากรทั้งหมดนี่5ล้านคนโดยประมาณ10ล้านไม่ใช่ปั๊บคนกรุงเทพโดยอ๋อคนกรุงเทพโอเคแท้ๆเลยใช่ไหมกรุงเทพแท้ๆเลยนะโดยประมาณ5ล้านคนมีประชากรแฝงอยู่อีกประมาณสัก3ล้าน4ล้านคนนะรวมแล้วก็เกือบ10ล้านประชากรแฝงในที่นี้ก็คือคนต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพใช่ครับ10ล้านคนเนี่ยแล้วก็ถามต่อไปอีกครับว่านะคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยนะทั้งหมดเกือบ50ล้านคนเนี่ยถ้า50ล้านคนมันไม่กระจัดกระจายเลยเม็ดเงินลงไปเนี่ยผมถามว่ามันจะขึ้นได้ยังไงก็นี่ไงต้องถูกไหมนะฮะและอย่างเรื่องที่2เขาบอกอย่างนี้บอกว่าและการเมืองของไทยของไทยอนาคตซึ่งมองว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นคิดว่าการเมืองไทยบ้านเราตอนเนี้ยเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามีผลกระทบแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองไม่จริงอ่ะอย่างนี้เอาใจคืออันนี้พูดโกหกแล้วค่ะคุณหนวิชัยคาวีนะไม่ใช่คุณธนวัฒน์ละคุณหนวิชัยคาวีแล้วผมคุณไปพูดแบบนี้ไม่ได้คุณต้องพูดตรงๆถ้าคุณจะเป็นนักวิชาการคุณต้องบอกออกมาตรงๆคุณอย่าไปพูดแล้วก็เอาใจได้ครับผมเหมาะสมครับท่านมันไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยถ้าเขาฟังปัญหาอย่างนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะได้รู้ว่าเออเว้ยจริงเว้ยมันไม่ได้เสียหายฮะแต่ผมบอกผมบอกอย่างนี้ครับคุณบอกว่าทางการเมืองเนี่ยผลกระทบระยะสั้นใช่ระยะสั้นแต่ผมบอกแล้วฮะซึมยาวครับยาวฮะการเมืองนี่มาก่อนระเบิดผมบอกให้ใช่คือมันซบเซาการเมืองนี่นั้นแล้วมันมาก่อนระเบิดฮะเหตุระเบิดนี่มันแค่ลองเท่านั้นแต่การเมืองนี่มันซึมยาวซึมยาวเพราะอะไรฮะ
เพราะเม็ดเงินที่คุณสมคิดบอกว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะไปมันจะดีขึ้นเอาไม่ต้องมอง5ปีเอาตอนนี้เอาเดือน2เดือนเนี้ยให้มันได้ก่อนเอาพูดง่ายๆเอามองให้ยาวหน่อยเอาปีนี้ใช่ปีนี้เนี่ยไตรมาสที่2อย่าไปมองว่า5ปีขอโทษฮะถ้ามองแบบท่านสมคิดมองได้ผมก็พูดได้เพราะอะไรครับเพราะ5ปีก็มีรัฐบาลใหม่แล้วแหมมันเค้าเรียกว่าอย่าไปบอกว่าะะ5ปีมีรัฐบาลใหม่เลยแค่คุณประกาศเอ่ยคำว่าเลือกตั้งปลายปีหน้าหรือปลายปีนี้เนี่ยโอ้โหนักลงทุนเริ่มแล้วแเริ่มขยับแล้ว บอกให้ชัดเจนเลยนะบอกว่าเอาจะเลือกตั้งเดือนธันวาคมปี61อเอาให้ชัดเจนเลยนะสมมตินะเลือกตั้งปี61ชัดเจนปุ๊บนักลงทุนเขาจะมาแล้ววันเมื่อวานนี้ที่ผมมาพูดก็คือว่าคุณสมคิดเนี่ยไปพูดเชื้อเชิญคนนักลงทุนญี่ปุ่นแต่พอเนี่ยผมมีเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่ผมจะไม่มีนะเห็นแต่รายการไหนมีนะเพื่อนเขาบอกว่าไงรู้ไหมไอ้ไม่กล้าที่จะไปลงทุนในประเทศไทยเพราะความไม่ชัดเจนมันเกิดขึ้นถูกเพราะฉะนั้นเงินทุนที่มีอยู่เนี่ยก็ลงทุนอย่างอื่นไปก่อนผมมีเพื่อนอยู่มาเลเซียขายบากุเตอยู่เขาบอกว่าถ้าประกาศวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ปุ๊บคนญี่ปุ่นจะลงทุนตามที่คุณสมคิดพูดถูกต้องท่านผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนักลงทุนกระเป๋าหนักๆเนี่ยเขาจะดูทิศทางการเมืองไทยของแต่ละประเทศที่วันไหนไปเลยที่เขาเนี่ยจะไปลงทุนอย่างเราเนี่ยนักลงทุนบ้านเราเหมือนกันถ้าจะไปลงทุนที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียลาวเขมรพม่าหรือยุโรปเนี่ยเขาจะดูทิศทางการเมืองก่อนว่าการเมืองบ้านเขาเป็นยังไงการลงทุนเป็นยังไงแล้วเขาจะดูข้อกฎหมายข้อตกลงระหว่างประเทศที่การจะส่งสินค้าไปมานี่คือเขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ใช่แต่ว่ามีเงินแล้วไปลงทุนไม่สืบไม่สอบว่าการเมืองบ้านเขาเป็นยังไงนิ่งไหมผู้นำบ้านเขาเป็นยังไงมาจากการเลือกตั้งแบบไหนเขาต้องดูก่อนนะคะเขาถึงบอกว่าการเมืองเนี่ยมันนำทุกอย่างอยู่แล้วก็นี่ไงก็เขาบอกประกาศไปแล้วไงประกาศในคณะสนชคณะสปทไงเขาก็ประกาศเรียบร้อยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเลือกตั้งวันไหนอย่างคุณมันสักบอกเขาก็บอกแล้วไงเขาก็ขอว่าประกาศปลดกกต.ก่อนพอปลดกกต.ก่อนก็เป็นเรื่องนี่ครับกสม.กำลังจะตามมาแล้วกสม.จะตามมาข่าวนี้ออกมาใครจะมาลงทุนล่ะฮะพอปลดกกต.ปั๊บกกต.ก็ตีกลับป้องปลดรัฐมนตรีเขาทิ้งหมัดชุดมากกต.กกต.ก็แยบสายออกปังอีก9รัฐมนตรีเนื่องจากมีคนเข้ามาร้องกกต.ทุ่มหมัดตรงเข้าไปอีกเขาก็แยบก่อนเลยกล้าไหมคุณ5กฎหมายกันอีก9รัฐมนตรีคุณ5ผม9เอาสิแลกกันดิแล้วเขาแลกกันแล้วอย่างนี้ครับใครจะลงทุนนะแค่ในเมื่อบอกตั้งไว้แล้วว่าปี61จะเลือกตั้งแต่ดันใครไปยื่นยัตติก็มาบอกขอรีเซ็ตกกต.ใหม่อีกเอาเลยครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างคนต่างเสาหมัดใส่กันฝั่งนู้น5ฝั่งนี้9ผมถามว่าใครแพ้เอาดิไม่ฮะไม่มีใครแพ้ก็คือประเทศแย่ฮะประชาชนสิแพ้ประชาชนไงฮะก็ประชาชนก็คือประเทศไงประชาชนแพ้ผมก็นั่งมองคุณอะไรกันนี่นะกกต.นะ5เสือ5กกต.มีคุณสมชัยละออกมาตีปี๊บก่อนละนะฮะเพราะว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของปี๊บถูกไหมออกมาตีปับจนกระทั่งถูกพวกเดียวกันนะที่เคยถูกคอกันก็เล่นงานกันวันนี้ประธานกสม.ซึ่งเราไม่ค่อยได้ออกแกเห็นออกโรงสักเท่าไหร่วันนี้เนี่ยประธานกสม.คุณวัดนะก็ออกมาตีปี๊บเหมือนกันว่าเดือดร้อนสบายร้อนถ้าในกรณีว่าถ้ากสม.โดนเขาบอกว่าสูญญากาศทันทีนะก็วิ่งก็คือก็หอมผมเดือดร้อนไม่ก็คือถ้าจงใจจะไม่ให้มีเลือกตั้งในปี2ปีข้างหน้ามันยืดไปเพื่ออะไรประชาชนไปเกี่ยวอะไรด้วยก็คือโลกกันให้หมดซะนะครับแล้วประกาศชัดเจนว่าขอเวลาอีก3ปีอีกไม่นานจะเป็นสะพานก็ว่าไปจะได้ยั่งยืนมั่นคงประกาศชัดเจนเลยไงจะอยู่อีก3ปีก็บอกมาเลยไม่เดี๋ยวนี่ก็ต้องขอโทษนะฮะกฎหมายมีไว้ทำไรฮะอ่ะก็ไม่รู้รัฐธรรมนูญมีไว้ทำอะไรครับรัฐธรรมนูญมีเขาบอกว่าก็ในเมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่มาแล้วให้มีเลือกตั้งได้มีแล้วตามที่พ.ร.บ.นี่นะออกมาแล้วพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ย อีก8เดือนข้างหน้าพ.ร.บ.นี้จะผ่านไม่แล้วจะยื้อเพื่ออะไรครับคุณพูดคุณต้องอธิบายคุณจะยื้อได้ยังไงก็ผมก็ต้องยื้อไปก่อนเพื่อว่ามันยังไม่แล้วยังไม่ป
ติรูปยังไม่เสร็จตามที่คุณสุเทพแนะนำอ้าวเดี๋ยวสิผมไม่รู้ละกฎหมายลูกก็ในเมื่อคุณน้าคุณน้าคุณน้าสมคิดก็บอกแล้วญี่ปุ่นจะมาลงทุนมาแล้ววันนี้มาแล้วจับมือญี่ปุ่นจะมาลงทุนเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ผมก็ไปดูกับพวกประชาชนข้างล่างเขาก็แย่กันหมดเสร็จแล้วทำไงครับแทนที่บอกจะโป้งออกมาว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่คณะกรท.ประกาศบ้างอาจารย์มีชัยว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เอายังไงอย่าบอกว่ารอกฎหมายลูกรอกฎหมายลูกไม่ใช่รอกฎหมายเอาให้ชัดๆว่าวันนี้ แต่ประกาศกันในสภาของสนช.สปท.กลับบอกว่าขอเซตซีโร่กกต.เอ้ากกต.ก็มีบทบาทในการเลือกตั้งเอ้าหลังจากกกต.ก็ขอมาที่กสม.เอาอย่าเบนนี่ฮะเบนหัวเรือออกอีกแล้วจากที่กำลังจ่อกันอยู่ว่าจะเลือกตั้งวันไหนรถแมพก็ตามรถแมพเอ้าพอหัวเรือจ่อเอากลับหัวเรือเบนออกกันอีกแล้วจะตีวงออกช่องแก้ป๊อกอีกแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันกกต.เนี่ยที่เขาจะเซตซีโร่เนี่ยนะคือมันมีประโยชน์นึงนะที่ตะยุ้ยเนี่ยแม่มันคาใจไปทั้งทุกวันนี้เขาบอกว่าการที่จะเซตซีโร่5คนนี้เนี่ยนะเพราะว่ากฎหมายของตัวใหม่เนี่ย60เนี่ยที่ใช้เนี่ยเขาบอกว่ากกต.ต้องมีถึง7คนนะแล้วก็ที่มีอยู่เดิมเนี่ย คือคุณสมบัติไม่ถึงนะตะยุ้ยถามกลับไปว่าก่อนหน้านี้ที่ใช้กกต.ชุดนี้เนี่ยแล้วคุณมาทำงานกินเงินเดือนกันเนี่ยในเมื่อเขาคุณสมบัติไม่ถึงคุณให้เขาทำงานอยู่กันได้อย่างไรนั่นแหละนี่คือข้อมูลนะแทนที่จะเซตไปตั้งแต่ทีแรกมันก็ไม่เซตก็ไม่ยอมเซตแล้วทีนี้มาเขียนกฎหมายบ้างเองรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเอาไว้แต่ว่าคุณมาออกกฎหมายลูกเนี่ยเพื่อจะเซตเขาเพื่ออะไรก็เพื่อจะต้องการยืดเวลาไม่คุณจะพูดให้ใครฟังเขาไม่เชื่อหรอกคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะกกต.ชุดนี้นะก็ไม่อยากพูดแล้วครับเพราะว่ามันสั่งไม่ได้ผมบอกตั้งนานแล้วไม่ได้ให้ดื้อตั้งนานแล้วไม่เซตไงก็ไม่ก็สั่งไม่ได้แล้วถ้าเกิดเลือกตั้งมาแล้วสั่งกกต.ไม่ได้ทำยังไงทุกวันนี้คุณดูดิมันจะไม่ต้องไปแทรกแซงองค์กรอิสระเขาด้วยแล้วครับในเมื่อกกต.เป็นองค์กรอิสระอ๋อไอ้ที่ใหม่มาเจ็ดคนนี่ไอ้ที่ใหม่มาเจ็ดคนนี้ต้องการจะสั่งได้ว่างั้นเถอะนี่ไม่ใช่แทรกแซงนี่คือการทิ่มแทงเหรออ้าวแล้วอย่างนี้คุณจะเรียกว่าองค์กรอิสระทำไมอะไรฮะชื่อเขาว่าอะไรก็องค์กรอิสระไงแล้วทุกวันนี้อิสระกันไหมก็อิสระทั้งนั้นนะฟังใครอ่ะเขาก็ต้องฟังคำสั่งทั้งนั้นน่ะองค์กรอิสระทุกองค์กรตั้งโดยรัฐบาลต้องฟังคำสั่งรัฐบาลถูกไหมฮะอันนี้ถูกแต่วันนี้ก็บอกแล้วไงครับว่าผมพูดถึงว่าใครจะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ต้องหันมาหน้ามาดูประชาชนกันบ้างผู้อยากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เถียงกันเรื่องว่าจะได้เป็นไม่ได้เป็นแต่ประชาชนล่ะครับมองตาอ้าปากหวอครับต้องกินต้องใช้เงินมันจะสะพัดตรงไหนฮะฝนก็ตกเอาเมื่อวานนี้ชัดเจนวิ่งแทนที่จะเก็บเอาถาดกับข้าวเก็บก่อนเปล่าฮะวิ่งไล่ล่าล่มมันเพราะล่มที่บังแดดเนี่ยครับล่มนะก็ลอยหายกันอยู่เนี่ยแล้วผลสุดท้ายเป็นไงฮะเจ๊งกันไม่เป็นท่าหมดกลับไปก็ไปกินข้าวคุกน้ำตากับลูกๆขายของไม่ได้เช้ามาจะทำยังไงต้องหาเงินกู้กันอีกหาแหล่งเงินกู้ไอ้บังก็บอกอีนี่เอาไป120บาทมา100บาทไป120บาทมายังจะมีให้กู้อีกเหรอครับก็ในเมื่อก็เขาออกมาบอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าปราบธุรกิจสีเทามันทำให้เงินไม่สะพัดอ่ะอะไรนะแล้วมันจะมีให้กู้อีกเหรอครับมียังมีคนที่ยังใจบุญล่ะต้องมองใจบุญนะฮะ120เนี่ยพวกไอ้แขกใจบุญก็120บาทไป120บาทมาเออมาเก็บทุกวันวันละ120เอาไหมวันนี้ขายได้เท่าไหร่วันละ100ละ100ถ้าวันนี้ขายได้บอกหมดไหมก็เอามา120เออ10วันหมดเท่าไหร่ติดไว้ก่อนใช่ไหม120,200ทุกวันนี้ทุกวันนี้ติดไว้ก่อนอ้าวเรามาดูดัชนีค่าของชีพในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าตอนนี้ลดลงนะมีอะไรบ้างล่ะนะในชีวิตประจำวันที่บอกว่าปรับลดลงนะก็บอกว่าดัชนีความเหมาะสมการซื้อรถยนต์คันใหม่ในปัจจุบันเนี่ยปรับลดลงนะดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่ลดลงนะแล้วก็ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันลดลงดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจในปัจจุบันลดลงเป็นไงฮะจากวันนี้ท่านจาก48เหลืออยู่41แล้วท่านแล้วท่านหนวิชัยคาวีท่านเชื่อยังผมเรียกเขาหนวิชัยเนี่ยเชื่อยังผมพูดท่านแบบไปพูดแบบเขาเรียกว่านั่งเทียนต่อให้โคตรโหนเหอะมาวิเคราะห์อย่างนี้นะผมบอกว่ายังไงกันวิเคราะห์นี่เขาเรียกว่านั่งเทียนคุณเคยนั่งรถตู้ป่ะ
โอ้ยระดับนี้คุณเคยนั่งรถเมย์อย่างผมป่ะคุณต้องถามว่าเขาขับรถทุกวันนี้ยี่ห้ออะไรคือผมนั่งเนี่ยทำไมผมบอกมาถึงปั๊บผมซ้อนมอไซค์รับจ้าง20บาทฮะเหรอจากไหนมาไหนถามก็บอกว่าจากบ้านก็บอกว่าเท่าไหร่พี่20เอ้ยเราก็บอกหูนั่งมาไกลทำไมมันถูกวะเนี่ยอย่างนี้แหละครับ20บาทเสร็จแล้วผมก็ข้ามสะพานมาข้ามสะพานน่ะเขาเรียกอะไรนะสะพานลอยคนข้าม มาหน้าดอนเมืองก็มารอรถตู้นะครับมารอรถตู้แหมผมก็กะว่าเอ๊ะได้นั่งหน้าอีกแล้วเปิดมาเห็นได้นั่งหน้าหันไปแว๊บหันกลับมาคนขับบอกพี่มีเท่านี้แหละไปได้เท่านี้ใช่ไหมจริงๆแล้วก็บอกเอ้ยบอกผมกะไปทำไรทำนาแล้วคือทุกคนนะวันนี้บอกกันตรงๆครับแม้กระทั่งน้องๆนักศึกษาเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังผมพูดกันเรื่องเนี้ยเรื่องปากเรื่องท้องน้องก็เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับนะอ่ะมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่อาจจะยิ้มไม่ออกหัวเราะไม่ออกสักนิดนึงนะทำไมฮะเพราะว่าWorld Eco World Economic Forum วันนี้เนี่ยของเขาออกมาบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะติด1ใน20ประเทศอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวอ้าวอันตรายเรื่องไหนฮะบ้านเราเป็นเมืองพุทธนะมีแหล่งท่องเที่ยวสมบูรณ์นะมันจะเป็นไปได้ไม่ได้ประกาศอย่างนี้ได้ไงต้องประท้วงนะไม่ควรนะเพราะว่าบ้านเรามันไม่ใช่พื้นที่ที่เสี่ยงก่ออันตรายหรือว่าใครต้องการมาทำร้ายเลยนะนะวันนี้นะมีเว็บไซต์ของ Business Insider ของออสเตรเลียเขามีการรายงานของวันนี้นะบอกว่า World Economic Forum เนี่ยเผยแพร่รายงานการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจากการวิเคราะห์ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวใน136ประเทศทั่วโลกพบว่าประเทศไทยนะติด1ใน20ประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกโดยไทยติดอยู่ในอันดับที่19นะส่วนหนึ่งของรายงานดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความปลอดภัยและมีความมั่นคงสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมากที่สุดโดยประเทศฟินแลนด์อยู่ในอันดับที่1ตามมาด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะไอซ์แลนด์แล้วก็โอมานขณะที่เพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์อยู่อันดับ6ส่วนมาเลเซียอยู่ในอันดับ40จาก136ประเทศนั่นเองในส่วนของรายงานประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงโดยดูจากความรุนแรงแล้วก็ก่อการร้ายในประเทศไม่นับรวมอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆนะส่วน5อันดับแรกก็คือประเทศไนจีเรียปากีสถานเอลซัลวาดอร์เยเมนแล้วก็กัมพูชาส่วนประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่11นะคะนี่คือรายงานของ World Eco Monitoring Forum นะฮะซึ่งเขาบอกว่าจัดอันดับประเทศไทยอยู่ที่อันดับ19ซึ่งอันตรายกับนักท่องเที่ยวมันก็ไม่มีอะไรให้น่ากลัวเลยครับเพราะจนไอซิสก็ไม่ได้เข้ามาแต่เขามุ่งไปอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามุ่งไปที่โดยเหตุผลนะเขาบอกว่ามาจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาก็เท่านั้นเองเพราะปกติเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวทางใต้มากอยู่แล้วเพราะระเบิดที่เกิดขึ้นในใจกลางเมืองหลวงมันก็ไม่ใช่ระเบิดร้ายแรงมันเป็นแค่ปลายบอมแต่ในขณะเดียวกันไอคนก็คาดว่าก็น่าจะรู้แล้วล่ะก็น่าจะรู้แล้วล่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมเชื่อนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ได้รู้ตัวลากไส้มันออกมาแล้วล่ะอ๋อใช่เพราะว่าใครที่เอาไปวางไว้ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลพัมกุดเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับรองผมว่าลากไส้ได้เห็นเงียบๆแต่วันนี้ท่านศิวราออกมาแล้วเชื่อผมสิวันนี้ท่านศิวราบอกว่าผมกัดไม่ปล่อยแน่นอนแน่นอนฮะผมเชื่อว่าต้องจับได้แล้วก็วันนี้ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มไปให้ประมาณสัก 1% คือเพราะว่าเอามาโยงกันเรื่องอะไรครับ10โทส่งระเบิดพันจ่าอากาศเอกขนอาวุธขนอาวุธไม่แต่เขาบอกว่าอย่าไปโยงต้องโยงกันได้ฮะเขาบอกอย่าไปโยงคุณเชื่อผมสิมันคนละเรื่องไอ้คนพวกนี้นะโธ่เอ้ยทำไมแหมถ้าเป็นพวกการเมืองระหว่างสีป่านนี้โยงกันแล้วแต่นี่มันต้องโยงกันมั่งนะเดิมทีเนี่ยเขาโยงอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องอาวุธมาแล้วเรื่องระเบิดมาแล้วผิดหมดเลยเป็นไงล่ะแต่ปรากฏว่าไอ้ที่โยงมาเนี่ยมันกลับไม่ใช่มันตลบปัดผิดคุณจำเรื่องของโกติได้ไหมล่าสุดเนี่ยระดับผบ.มาบอกว่าเครือข่ายของโกติเห็นไหมออกมาเต็มปากเลยระเบิดที่สนามหลวงเนี่ยโยนไปเครือข่ายโกติอ้าวแล้วมาระเบิดพระมงกุฎอ้าวโยงไปอีกในพระมงกุฎอีกโดยเฉพาะทีนิวเป็นคนใส่ร้ายป้ายสีแล้ววันนี้เนี่ยคนที่ขนอาวุธมาจริงเนี่ยกลับกลายเป็นใครฮะก็เป็นทหารเป็นทหารสิบโทส่งเครือพันจ่าอากาศเอกปลอมแปลงเป็นพันจ่าเอกแล้วทำไมไม่บอกแล้วครับว่านี่เป็นเครือข่ายโกติแล้วครับแล้วนี่เขาบอกว่าไล่จับได้อีกอะไรเมื่อวานนี้ทั้งวันนี้อ่ะรวมแล้วนี่วันนี้ครับศาลทหารอนุมัติหมายจับ7ทหารยศร้อยโทแล้วก็จับ7คนเลยเหรอแล้วก็10เอกแล้วก็พลทหาร5พลเรือนโยงพัสดุระเบิดคุมส่งกองปราบครับโอ้
วันนี้ครับกรมปราบกกองปราบครับเดินทางไปศาลทหารเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง11รายที่เชื่อมโยงกับคดีระเบิดที่ส่งทางไปรษณีย์ในวันที่9มิถุนายนครับเวลา9นาฬิกาที่บกกองปราบพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางมารับมอบตัวผู้ต้องหา12รายภายหลังถูกเจ้าหน้าที่ทหารใช้อำนาจมาตรา44คุมตัวไว้ได้จะครบกำหนดในวันที่9มิถุนายนสำหรับผู้ต้องหาทั้ง11รายที่ถูกควบคุมตัวครับจะถูกนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนครับกองปราบนะครับประกอบไปด้วยร้อยโทสันตินามวิเศษจ่าสิบเอกปฏิพัฒน์เสน่ห์ดีจ่าสิบเอกชัดชัยเอี่ยมสมบูรณ์จ่าสิบเอกพลหงศาสตร์ไม่ทราบนามสกุลสิบเอกสุทธิโชคไพเราะสิบเอกธนากรบุญการพลทหารสกลนาทีพรมทองนายเกษมสุขนามศรีนายสิทธิชัยทองเชื้อนายณัฐพลอยู่ยืดนายณัฐพงษ์ทองคำพันธ์และนายศักดิ์สิทธิ์จันทาบโดยเบื้องต้นศาลทหารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาตามคำร้องของพนักงานสอบสวนโดยศาลทหารได้ออกหมายจับจ่าสิบเอกชัดชัยเอี่ยมสมบูรณ์ตามมาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตย่อมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสียต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาทมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและครอบครองและจำหน่ายอาวุธสงครามในส่วนของจ่าสิบเอกปฏิบัติเสน่ห์ดีและจ่าสิบเอกธนากรบุญการศาลทหารอนุมัติหมายจับฐานสนับสนุนตามมาตรา147และมาตรา157รวมทั้งฐานความผิดร่วมกันครอบครองจำหน่ายอาวุธสงครามในส่วนของผู้ต้องหาที่เหลือเบื้องต้นศาลอนุมัติหมายจับฐานความผิดซื้อและครอบครองอาวุธสงครามนี่ฮะวันนี้นะไปแล้วครับ12นะแล้วดูอาวุธเนี่ยฮะอย่างนี้คืออะไรฮะนี่มันเขาเรียกว่ามันสร้างลังเลยนะลังโจรชัดๆนะไอเราเรียกว่าบีบีกันเว้ยไอตอนคนบ้านโกติมันยังคล้ายๆบีบีกันแต่อันนี้ของแท้นะไอนี่จะไปสร้างลังโจรแท้ๆเลยนะฮะไม่ใช่สร้างกองทัพทัพเลยฮะเนี่ยแล้วดูฮะลูกอย่างนี้หัวอย่างนี้ไม่ใช่ลูกนิมิตนะฮะอย่ามองเป็นลูกนิมิตนะฮะนี่ลูกอปีตำไงเลยนะเนี่ยคือก็น่าชื่นชมนะฮะที่ทำกันได้ขนาดนี้โอ้โหตายแล้วก็บอกครับวันนี้แล้วจะเอายังไงฮะแล้ววันนี้ที่โยงกันไปก็บอกแล้วไงครับการใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ยผลสุดท้ายทีนิวทำไงฮะเนี่ยเจ๊งไงพูดยังไงฮะทีนิวเจ๊งไงปากบานๆอยู่ไหนฮะไอ้ปากบานๆเนี่ยคือหลักฐานและเหตุการณ์มันทำให้ทีนิวเจ๊งก็โดยก็บอกแล้วครับก็เรียกว่าเผื่อช่องไบไปด้วยใส่ร้ายกันก็จะจนแบบโอ้โหไปกันใหญ่แล้วดูกันนี่ครับว่าหลักฐานอย่างนี้เนี่ยเป็นคุ้งเป็นแควเลยนะมีคนก็ถามว่าพนักงานเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเป็นระเบิดวันนั้นที่เขาเขย่าถ้าเขารู้ว่าเป็นระเบิดสังหารเนี่ยเป็นลมเขาจะคิดไงบอกขอโทษนะถ้าเขารู้ว่าเขาก็ขาดใจตายตรงนั้นเป็นลมเลยฮะแล้วดีนะเดชะบุญว่าเขย่าเนี่ยมันหนักมันอะไรวะสลักมันไม่รู้เพราะมันถ้ามันสลักกระปุกมันยังอยู่มันอยู่ในที่ครอบมันไม่มันมีไอ้หนังสือพิมพ์อ่ะไอ้อุดช่องอุดช่องอยู่แต่ว่าในกระปุกมันจะมีฟองน้ำมันจะดีจะมีฟองน้ำดีนะดีมันไม่หลุดออกมาถ้าเกิดสลักไม่หลุดแล้วมันระเบิดเนี่ยหัวขาดกระเด็นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเลยนั่นน่ะทั้งเคอรี่เลยนั่นน่ะแล้วมันไม่ได้ระเบิดลูกเดียวนะท่านที่ส่งมาขี่ลูก4 5 8ลูกฮะ8ลูกใช่มั้ยไม่ถ้ามัน1ปุ๊บไอ้ที่เหลือมันก็จะตามป่ะใช่โอ้โหมันก็ตูมมากระตูมเดียวก็ขอโทษนะฮะดูที่หัวตัวตั้งหากฮะก็ต้องกรอบเป็นกรอบเป็นกำไงฮะขอคิดดูสภาพมันแล้วกันคิดดูเอาไปกรอบเป็นกำคือไงต้องกรอบอย่างนี้นะฮะโอ้โหเราดูกันเถอะครับพอชิ้นส่วนจะอยู่คนละที่ใช่มั้ยคือวันนี้ต้องเอามันจริงๆแล้วไอ้ชิ้นส่วนมันจะกรอบได้หรือเปล่าวันนี้แล้วมันจะรู้มั้ยว่าใครเป็นใครถ้าปฏิรูปเซซิโร่ผมบอกว่าผมอยากถามท่านนะฮะฝากท่านรัฐมนตรีกลาโหมเลยให้ท่านเซซิโร่นี่เลยอะไรฮะบรรดาในกองทัพกรมทหารพวก
ยศพวกนี้แล้วก็คลังแสงครับว่าวันนี้เนี่ยอะไรอยู่มั่งอะไรอยู่มั่งตามกันหน่อยเห็นบอกมีคำสั่งนี่ว่าให้เข้มงวดเรื่องของคลังแสงทำบันทึกรายงานการเข้าออกการเก็บของแล้วมีเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆวันนี้ท่านนายกออกมาบอกแล้วนะว่าเรื่องนี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างดีแล้วก็อาวุธไม่มีอะไรหายเลยแม้แต่อย่างเดียวเอาแล้วมันเอามาจากไหนแสดงว่าของเถื่อนไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบแต่ผมก็บอกว่าเหมือนรถบอกงี้เลยเหมือนรถที่จะใช้ในราชการคงจะเช็คเรียบร้อยแล้วในราชการทหารว่าวันนี้ต้องเช็คกันดีๆนะเดี๋ยวไอ้คนที่โดนจับได้อะไรนะจ่าสิบเอกนี่เดี๋ยวก็บอกโดนจับได้บอกว่าสิบโทกับพันจ่าอากาศเอกพันจ่าอากาศเอกบอกว่าไปเจอป้ายรถทะเบียนที่ตลาดนัดแถวห้องถมสะพานเหล็กสะพานเหล็กเดี๋ยวก็ซวยคนขายของสะพานเหล็กอีกเดี๋ยวก็ไปเซตซิโร่แถวสะพานเหล็กอดขายกันอีกเพราะตอนนี้ก็หมดกันแล้วที่สะพานเหล็กโยงกันไปเรื่อยไม่สะพานเหล็กตอนนี้นี่โล่งหมดแล้วครับเพราะเขาจัดระเบียบจัดระเบียบหมดแล้วไงแล้วนี่กลายเป็นถนนหมดแล้วไอ้ปัญจาที่เดี๋ยวไม่ขายแล้วไอ้ปัญจาที่ค่าอาวุธเนี่ยคนอาวุธดันไปบอกอีกว่าซื้อที่สะพานเหล็กอ้าวซวยอีกเลยโอ้ยซื้อตั้งแต่สมัยยังไม่รื้อนู่นนะครับซวยเลยผมก็บอกคนขายเขาจะแย่อยู่แล้วมึงก็ยังไปพูดอย่างนี้ขอโทษนะเวลามึงทำเร็วคนเดียวเนี่ยมึงก็น่าจะยอมรับสภาพว่าใครก็อยู่เบื้องหลังมึงเนี่ยแต่นี่ทำเป็นโหปิดปากบอกไม่ได้เหรอว่าใครอยู่เบื้องหลังคนเดียวแล้วเช็คออกมาไอ้คนขนเนี่ยที่ขับรถไปเนี่ยนะไม่เคยออกนอกประเทศเลยเช็คแล้วประวัติมันจะไม่เคยได้ออกนอกเลยแต่มีคนอื่นได้ออกนอกถี่เหลือเกินใช่แต่เรื่องนี้น่ากลัวเหมือนกันนะดีนะที่จับได้เนาะเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าไอ้การส่ง N 67และปืนที่ไม่ได้มีแต่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะแต่ว่ามีการส่งไปจังหวัดเดียวนะตรงกันข้ามมีมากถึง15จังหวัดนี่ไงนี่ไงไม่จังหวัดเดียวนะที่เขาส่งอ่ะส่งไปทั่วคือพอไปไล่จับไปไล่ดูแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขาส่งถึง15จังหวัดอ่ะถูกป่ะยิ่งกว่านั้นเนี่ยโอ้โหไปหลายจังหวัดนะลพบุรีราชบุรีพิษณุโลกสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมแพชนบทยังไปเลยขอนแก่นก็ไม่เว้นเหมือนกันนะโอ้โหการส่งขนอาวุธดีๆนะผมว่าเดี๋ยวสืบไปสืบมานะเดี๋ยวมันจะมีอย่างนี้นะพี่ชัดคุณอยู่มันก็จะมีกายว่านี่เป็นเครือข่ายคนเสื้อแดงที่กำลังใช้แรงเหตุคอยดูเธอเชื่อผมเนี่ยไม่ต้องมีการใส่ร้ายไปสีออกมาตบปากเลยนะถ่ายรูปหน้าไว้เลยไม่แต่ผมบอกเลยอย่างนี้หน้าตบปากเลยนะถ้าออกรูปนี้นะขอโทษนะฮะคุณผมว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยคุณก็ไปอาคาลาคิรีเถอะคือเพราะสภาพอย่างนี้เนี่ยนะถ้าหาข้อมูลไม่ได้บอกโรคออนไลน์เดี๋ยวเขาช่วยหาเอาไว้อย่าปิดคดีแบบนี้เลยก่อเหตุดิสเครดิตรัฐบาลไม่ใช่ครับออกมารูปนี้เชื่อผมเถอะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนนะมันชัดเจนแล้วว่าการอนุมัติหมายจับ7ทหารยศร้อยโทจ่า10เอก10เอกพลทหารแล้ว5พลเรือนอันนี้มันชัดเจนแล้วครับว่าไอ้พวกนี้ลักลอบฮะทำกันมานานแล้วเอ๊แต่ถ้าขนอาวุธหนีถ้ายศไม่มากกว่า100ตำรวจเอกเนี่ยไอ้ร้อยเอกเนี่ยมันน่าจะมีระดับนายพันด้วยนะงานนี้ยศดีเนี่ยนะถ้าเป็นในอดีตเนี่ยนะถ้าเป็นในอดีตตั้งแต่สมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หรือจอมพลปทิพย์วิบูลสงครามนะประหารชีวิตครับถูกต้องจอมพลถนอมก็ประหารชีวิตครั้งนี้ไม่ยุคนี้ก็สมควรนะเพราะว่าประหารชีวิตนะครับก็คือเจตนาเอามึงเอาไปไหนเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของท่านรัฐบาลของท่านยศลุงตู่และการขนส่งอาวุธแบบนี้เนี่ยทำไมถึงไม่เข้าฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ไอ้รถให้ดำเนินคดีไปตามปกติทำไมที่อย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสงครามก่อเหตุทางการเมืองโอ้โหไม่ถ้าไม่ก่อเหตุทางการเมืองไม่ได้ไปโยงกับบรรดาสีเสื้อไม่ได้นะคือเขาต้องผมถามเรื่องเป็นกรณีไปผมถามคุณว่ากฎหมายมันใช้แบบไหนอ่ะก็เลือกใช้ตามเหตุการณ์แต่เรื่องของพวกอาวุธเนี่ยค้าอาวุธหรือว่าไปส่งอาวุธกันนะตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าฝ่ายความมั่นคงได้เลยนะแต่นี่เขาก็อนุมัติขอศาลทหารอนุมัติหมายจับต้องขึ้นศาลทหารนะก็ใช่สิก็เพราะว่าคนไอประกาศฉบับที่13เนี่ยยังอยู่ไม่ใช่พี่บรรศักดิ์รู้ป่ะทำไมถึงขึ้นศาลทหารพี่ชารู้ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่ปลายทางที่รับเนี่ยมันมีทั้งทหารตำรวจพลเรือนเมื่อเป็นทหารเขาก็ต้องขึ้นศาลทหารเป็นเรื่องปกติอ๋อหรือว่าอย่างนี้ก็ได้มั้งเพราะว่าไอ้รายชื่อที่ไปรับอ่ะมันมีรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องขึ้นศาลปกติครับมันไปเกี่ยวกันผมไม่รู้หรอกคือไอ้ผมเนี่ยมันก็บอกไม่อยากไปสาวถึงนั้นแต่ถามว่าลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันเหมือนกับไปตั้งกองกำลังหรือเปล่าโอ้มันก็เหมือนตั้งได้ก็ดูปืนดีเป็นแถวขนาดนั้นเนี่ยดูท่าทางแล้วคุณดูแต่ที่อีเปียวนี่ไปกันไปกองร้อยพูดถึงอีเปียวเลยสี่สามแล้วนั้นสำคัญกว่าครับว่ามันฆ่าคนตายนี่แค่คนอาวุธเนี่ยพี่ฮะไม่ได้ร้ายแรงเขาไม่ร้ายแรงเอออย่าตกใจไม่ได้ฆ่าตื่นตระหนกอย่าตกตระหนกตื่นตระหนกแล้วถ้ามันหลุดออกไปนั้นอันนั้นเปียวเขาฆ่าคนตายพี่หันศพโตเขายังนั่งแต่งหน้ากันเลยแล้วแถมชุดจับกุมผลสุดท้ายเป็นไงครับเมื่อวานชุดจับกุมโดนย้ายไปอยู่สิงห์บุรีแล้วผลสุดท้ายวันนี้มีคำสั่งมาย้ายกลับแล้วเออเหรอแม่พูดไปนิดเดียวฮะจำได้ไหมเมื่อวานนี้เราบอกกันนะมีพันตำรวจโทท่านหนึ่งแล้วผมไม่อยากตำรวจสองนายถูกไหมที่ย้ายมาย้ายกลับแล้วไม่ก็คือถูกย้ายออกจากพื้นที่พื้นที่เลยโอ้ยฮะโอ้โหโลกออนไลน์เขาถล่มกันเละเลยนึกออกไหมฮะเล่นอะไรเล่นเล่นเล่นอะไรเล่นจริงลิงชิงบอลแหละคือเขาเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนนะครับก็คือเขาไม่ลงทุนเขาทำตามหน้าที่ลงไปโดนกักตัวอยู่ที่พม่าพม่าจะกระทืบเขาอยู่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ผลสุดท้ายกลับมาครับก็เสียฉิบเลยตม.ทางนี้หักเลยถูกต้องแล้วไปเลยครับไอ้ภาพที่เห็นที่ตรงนี้ภูธรภาค4เนี่ยนะก็คือพันตำรวจโทวันนี้เอ่ยชื่อได้แล้วเอ่ยชื่อได้เลยนะพันตำรวจโทไพรวันอายุวงศ์นะเป็นสารวัตรกองกำกองกำกองกำอะไรเนี่ยการสืบสวนสอบสวนกำกับการสืบสวนสอบสวน3นั่นแหละของภูธรภาค4นะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานกระดับตำรวจ2นายนะที่ลงพื้นที่ไปนู่นนี่นั่นหาข้อมูลสุดท้ายเนี่ยชุดติดตามว่ากันเถอะชุดจับกุมเนี่ยแหละชุดไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าเนี่ยแหละสุดท้ายเนี่ยก็โดนตม.หักดิบไงเอาไปซะฉิบจนกระทั่งตัวเองเนี่ยต้องปีนตึกขึ้นไปแล้วถึงไปได้ภาพแชะแชะแชะล้านลางอ่ะจำได้ไหมอ๋อมีหน้าไปคุยกันจ้าจ๋าจ้าจ๋าเผื่อจะมีไม่เผื่อจะเผื่อกันสักดอกสองดอกแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันด้านไปมีคำสั่งท่านพันตำรวจโทท่านเนี้ยถูกย้ายย้ายไปอยู่สิงห์บุรีเลยอ่ะเอ้าทำไมมีคำสั่งออกมาถูกย้ายถูกย้ายจากภาค4มาอยู่สิงห์บุรีจำไม่ดีเราลำดับเหตุการณ์ให้ดีนะวันที่เปี้ยวเนี่ยนะมาวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่3นี่ทำให้วุ่นวายหมดวันที่3แต่คำสั่งออกมาย้ายวันที่4เป็นไงแล้ววันนี้วันที่8ย้ายกลับวันนี้เนี่ยก็เลยมันก็เลยแดงอ่ะเรื่องมันแดงเพราะอะไรเพราะว่าโลกโซเชียลตอนนี้เขาเข้าไปถล่มกันซะเละเลยคือมันนึกว่าจะหลอกคนในโลกโซเชียลได้มั้ยถูกต้องวันนี้เนี่ยนะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะที่เราพูดกันเขาบอกว่าจากการที่สื่อมวลชนเนี่ยเสนอข่าวการปรับย้ายตำแหน่งของพันตำรวจโทไพรวันอายุวงศ์นะฮะสารวัตรกองกำกับการนะฮะภูธรภาค4ซึ่งเป็นชุดกับจับกุมเนี่ยนางสาวปรียนุชนนท์วังชัยหรือว่าเปรี้ยวกับพวกนะในคดีฆ่าหันศพโดนย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งนะสวปสพท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีตามคำสั่งตร.ที่257/2560ลงวันที่4มิถุนายน2560นั้นนะฮะขอเรียนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องนี้เนี่ยได้หารือกับผบช.ภูธรภาค4ก็คือพันตำรวจโทจตุพลพลตำรวจโทนะฮะพลตำรวจโทค่ะพลตำรวจโทจตุพลปานรักษาหรือว่าถึงเหตุผลความจำเป็นต่างๆและก็ได้ออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2560อ๋อออกวันที่4คือวันที่4ใช่เนื่องจากว่าเข้าใจจริงจริงๆน่าจะคือวันนี้แหละแต่ท่านเกอร์มันต้องมันต้องเล่นงานในคนที่ไปรายงานเขาบอกว่าเนี่ยก่อนที่คำสั่งจะมีผลบังคับใช้ต้องย้ายพลตำรวจโทเนี่ยท่านนี้ใช่ไหมภาค4ลงไปภาค8นะคะให้มันเบิ้ลให้มันเบิ้ลไม่ฮะทั้งชุดนั้นไปอยู่ภาคใต้ให้หมดเขาบอกว่าพวกลันลาทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องมาจากปรับย้ายดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้มาจากกระบวนการเสนอแต่งตั้งยกย้ายในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาใช่แล้วมานะคะรองโฆษกตำรวจยังกล่าวแล้วก็บ่อยบอกว่าส่วนรองสารวัตรที่ได้รับแต่งตั้งเนี่ยให้ไปขึ้นเป็นสารวัตรแทนในตำแหน่งสวบกสภูธรภาค4ขณะนี้เนี่ยก็มีคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งนะสารวัตรในตำแหน่งอื่นๆในสังกัดภูธรภาค4แทนเรียบร้อยแล้วแล้วไปกินตำแหน่งเดิมนั่นหมายความว่าคือย้ายท่านเนี้ยที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะย้ายไปที่อื่นแล้วก็เอาที่อื่นเนี่ยมาย้ายแทนท่านพอเรื่องมันแดงปุ๊บก็เลยต้องย้ายกลับคนที่กำลังจะมาแทนท่านย้ายไปที่อื่นต่อแต่อยู่ในภูธรภาค4และไอ้คนเดิมก็อยู่ที่เดิมนี่มันเป็นเรื่องหาคุณมีที่ไหนอ่ะเชื่อเขาเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนเอาไม่ต้องใส่เครื่องแบบ
ตลอดชีวิตนี้ถ้าคุณยังคำว่าสสสเนี่ยนะคุณไม่ต้องใส่เครื่องแบบสวนนั่นคืองานที่คุณถนัดเขาทำมาตลอดชีวิตเป็นอย่างนั้นแต่อยู่ๆคุณมาย้ายเขาไปลงสวปสวัสดิ์ป้องกันและปราบปรามทำยังไงฮะต้องแต่งชุดไปตั้งด่านย้ายจากขนแก่นใช่ไหมย้ายจากขนแก่นสมมติย้ายจากขนแก่นไปลงสิงห์บุรีไปลงสิงห์บุรีแล้วเป็นสวปแล้วสิงห์บุรีนี่อยู่เขตไหนอยู่ในสีป่ะกลางจะเป็นรู้สึกจะเป็นนอภาคหนึ่งภาคหนึ่งโอ้ย้ายจากภาคสี่ไปภาคหนึ่งเลยเหรอใช่ออกพื้นที่เลยทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดคือว่าไม่มีข้องเกี่ยวเลยเหรออาชีพตำรวจมันเป็นอย่างนี้คุณตุ้ยยุ้ยถ้าสมมติว่าอย่างถ้าจำไม่ผิดนะขอไปถ้าผิดท่านใดที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกมาด้วยหลังไมค์ว่าสิงห์บุรีนี่ภาคหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอไปนะคือผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้โดนย้ายเนี่ยย้ายไปเป็นสืบสวนสอบสวนไม่ว่านะไปเป็นผู้รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนโอเคน่าฟังแต่ย้ายมาไปนั่งโต๊ะนึกออกปะเอาไปห้อยในโรงพักเป็นสวปสวัสดิ์ป้องกันและปราบปรามเย็นมาก็ตั้งลงตั้งด่านแล้วก็ว่าไปหาวิธีการป้องกันแต่งเครื่องแบบทุกวันแต่ไอ้สสเนี่ยคือต้องใส่ชุดนอกเครื่องแบบตลอดไปหาสืบงานนู้นงานนี้คือไปเป็นโจรก็ต้องไปไงพวกเนี้ยตายพวกนี้คือเวลาทำงานจริงต้องใจถึงถูกไหมพี่ชัดเหมือนกับไอ้ญาติพี่อะอะไรนะจอนี่อ๋อญาติผมที่ไหนมันน้องผมเป็นลูกศิษย์ผมนักฟุตบอลน้องญาติไหมนั่นน่ะสายสืบอินดี้อันนั้นแหละลักษณะเดียวกันอย่างสายสืบอินดี้เนี่ยนะฮะถ้าถูกย้ายไปเป็นจราจรเนี่ยเรียกว่ารถชั้นก็ใช่ไงก็เลยถึงบอกฮะวันนี้ก็บอกว่าความจริงก็ต้องคือความจริงคือวันนี้คนที่ถูกย้ายเนี่ยคนที่อยู่ในลูกกันทั้งหมดแล้วใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆต้องย้ายกันได้แบบเอาให้นั่นเลยคุณไปเล่นกันเองครับสีเดียวกันทำไมไปทำกันอย่างนั้นตำรวจดีๆมีเยอะนะผมบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนผมนี่ก็มีกันเยอะแยะเป็นพันตำรวจโทรพันตำรวจเอกพลตำรวจในพลก็ยังมีเพื่อนผมผมยังบอกเลยบอกถามทีก็ตอบกันไม่ถูกถามเพื่อนผมทีเวลาเจอกันทีถามทีเฮ้ยว่าไงครับท่านครับท่านผู้การเป็นไงบ้างครับทำไมมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยจัดเพื่อนอย่าถามด้วยว่าอย่าถามไปกูจะตอบไงจริงๆเขาก็พูดกันไม่ออกการย้ายสัญญาบัตรอย่างนี้นะครับถ้าย้ายจากกองกำลังการสืบสวนสอบสวนเนี่ยคุณจะต้องย้ายไปเป็นรองผู้กำกับนะสืบสวนสอบสวนให้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นอันนี้คือแล้วย้ายมีศักดิ์ศรีแต่ถ้าย้ายไปเป็นสวปเนี่ยก็คือลดเกรดการทำงานลงมาคือจะบอกจริงนะจากสารวัตรกำกับการสืบสวนสอบสวนไปเป็นอะไรเนี่ยสวปสวปรองสวปป้องกันเป็นตำแหน่งสวปเลยตำแหน่งดูดีนะป้องกันและปราบปรามแต่ว่ามันคนละแต่ไปยืนอยู่แถวตามด่านก็ไปเป็นครูอะไรเงี้ยเป็นครูให้น้องคือต้องมองกันอย่างนี้คือต้องมองกันอย่างนี้แล้วล่ะว่าบางคนเนี่ยทำงานเนี่ยการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยคนที่ทำงานเขาก็ทำขมักขม้นกันโอ้โหทำกันแบบทำยังไงให้คดีสะเทือนขวัญเนี่ยให้มันปิดคดีได้โดยเร็วแต่ไอ้คนที่ไม่ทำครับและคอยรายงานสพ.เนี่ยแล้วป่าบางอย่างนะฮะนี่ก็ในพูดทั่วไปนะหน่วยงานแทบทุกหน่วยงานผมอยู่มาก็แล้ววิสาหกิจเนี่ยหน่วยก็พวกสพ.มันเยอะไอ้คนทำงานนะก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยจากสพ.หรอกมีทุกที่มีไอ้พวกสพ.ประจบเจ้านายเนี่ยประจบสพ.อย่างงู้นอย่างนั้นนายครับได้ครับผมเหมาะสมครับท่านทำกันได้ดิบได้ดีบางคนได้สองขั้นนั่งได้สองขั้นไม่ทำหาอะไรเลยนั่งกันทูคอกันคอยกินแรงเพื่อนรักน้อยหน่อยเอาไปหนึ่งขั้นเช้าถึงเย็นถึงนายครับผมอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับวายมาครับนายครับอันนี้ดีครับพวกนี้มีเอาพาพวกนายทุนมาเลี้ยงมาส่งบัฟพอเราพูดทีมบอกเฮ้ยไม่อายกันเลยวะเอานี่นายจัดมันอย่างนี้โว้ยนี่เอาแบบนี้รับรองนะนายเราต้องเอาแบบนี้แบบนี้องค์กรมันถึงที่หมายหมดไงถ้าได้คนประเภทแบบนี้ไงนายมึงถึงไปหมดอย่างเช่นนายตำรวจที่ผมเคยรู้จักนะไอตอนที่รู้จักก็คือพันตำรวจโทสืบสวนสอบสวนอย่างนี้แหละแล้วมารู้มาเจออีกทีนึงก็กลายเป็นผู้กำกับเห็นไหมคือเขาจะไปเป็นสายเป็นรองผู้กำกับสืบพอจากรองผู้กำกับสืบปุ๊บนะถ้าได้เป็นพันตำรวจเอกนี่นะก็ย้ายไปเป็นผู้กำกับเลยนะคือสวปมันก็มาคุณก็มาสวปมารองสวปมาเป็นอะไรอะรองผู้กำกับปเห็นไหมพอเวลาขึ้นก็จะขึ้นไปสายปอเหมือนกันนี่แต่สมมติส่วนมากสายปอเนี่ยมันค่อยจะได้ขึ้นส่วนมากจะขึ้นสายสืบบางคนบอกผมแกล้งเจอผมถามมุกนะตอนสมัยผมรับราชการถามมุกเดียวผมบอกใส่รองเท้าวิ่งยี่ห้ออะไรวะคืออะไรมูนี่บอกมึงใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรนี่ไงรองเท้าหนังธรรมดาไอ้ที่มึงต้องไปใส่รองเท้าวิ่งมึงต้องไปขอนักกีฬาเขาทำไมไอ้บ้าอ้าวมันจะได้วิ่งเร็วหน่อย
ใส่ยี่ห้อ Adidas นะกับ Nike นะอย่างอื่นอย่าไปใส่นะแพนเพลินอย่าไปใส่ของไทยบ้ามต้องของอินเตอร์ทำไมอ่ะเอ้ามันวิ่งได้เร็วหน่อยไงเพราะส่วนใหญ่แม่งกระสับกันใหญ่พอโยกย้ายทีสับมันนุ่งๆแหมบางคนวิ่งมาปั๊บได้เรียบร้อยยืนแอคคนนู้นได้เป็นขึ้นมาเป็นส่วนได้เป็นส่วนเป็นกองเป็นฝ่ายอู้เอ๊ะมีทำกันใหญ่เมื่อตอนต้นปีที่มีการโยกย้ายเอ๊ะท่านใดนะที่ออกมาข่าวมาคนแรกเลยนะที่บอกว่างดกระเช้าอวยพรปีใหม่เมื่อถึงเวลาโยกย้ายไม่ต้องมาหาผมเอาตามหน้าที่และขั้นตอนของการโยกย้ายในแต่ละปีบางคนยังไงใครนะจำไม่ได้ที่เราเคยคุยกันนะมีใครนะบางคนไปหน้าแตกเลยวิ่งเข้าบ้านผู้หลักผู้ใหญ่โดนสวนออกมาว่าไงรู้ไหมบางคนวิ่งไปถึงเอาของมาครับเขาบอกคุณมาไงนะตอนผมไม่ได้กับคุณก็ไม่เคยมาช่วยอะไรผมเลยงานก็ไม่เคยช่วยมาถึงเวลาคุณจะมาเอาเอามีเหมือนกันโอ้โหโดนหงายฮะโดนกันแบบหน้าแตกหาแดกกันไม่ได้เลยสมควรจะโดนเอาแล้วคุณมาไงโอ้ยคุณเวลาผมเรียกคุณยังไม่มาเลยตอนนั้นยังไม่เคยจะมาช่วยงานผมเลยแหมวันนี้จะให้ผมมาช่วยคุณมาบางคนขอติดยศบางคนเป็นทหารขอติดยศนี้บางคนตำรวจขออย่างนี้ขออย่างนั้นขออย่างเดียวเวลาผมบอกให้มาช่วยคุณก็ไม่เคยมาไปเถอะเหรอโอ้โหโดนด่าเงี้ยหงายฮะมีไอ้ประเภทอย่างนี้ก็มีประเภทที่เจอคนอย่างนี้ก็ดีของกำนันไปให้เนี่ยไอ้คันจะไม่รับก็ยังไงประกาศก่อนนี้ดีแล้วเดี๋ยวใครนะที่ประกาศใครนะคือรัฐมนตรีมหาไทยหรือเปล่าไม่ใช่คือประกาศเลยว่าไม่รับของขวัญไม่รับเลยอ่ะไอ้ไข่น้ำลมมาพูดนะมีคนการทำเนี่ยนะเขาบอกอะไรรู้ไหมผมเนี่ยสงสารเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่เขาปราบปรามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดจับยาบ้าไม่ว่าจะเป็นชุดไหนที่เขาทำงานกันแบบจริงจังจริงจังผมก็ไปถามยศอยู่ได้แค่นี้พี่เอ๋กว่าจะขึ้นกว่าอะไรงานเนาะและอย่างพันตำรวจโทจะขึ้นพันตำรวจเอกนะโอ้โหขึ้นยากนะขึ้นยากนะยากพันตำรวจเอกบางคนแช่ป้าอยู่พันตำรวจโทเนี่ยเป็น10ปีก็มีมีหน้าคุณเคยดูหนังไหมเอายกตัวอย่างง่ายๆนะที่คนที่ผมรู้จักเอามีพันตำรวจโทท่านหนึ่งอยู่กาฬสินธุ์เนี่ยเป็นพันตำรวจโทมาเนี่ยนะโอ้11ปีแล้วมั้งยังไม่ได้ขึ้นภูมิขับจะเกษียณอยู่แล้วยังผลงานไม่เกิดหรอเพื่อนผมก็มีผมไม่มีตังค์เพื่อนผมก็มีมันเกี่ยวกับเงินตรงไหนอ่ะเพื่อนผมก็มีพันตำรวจโทรอยู่นั่นแหละบอกชัดเอ้ยกูเรียนไม่เป็นบอกชีวิตนี้บอกไม่ต้องอะบอกถ้ากูเล่นการเมืองเมื่อไหร่กูมาออกมานั่งไปกับกูดีกว่าแล้วก็พูดกันตรงหัวเราะกันนะคือก็ทำไงอะฮะบอกเฮ้ยไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกถ้าชีวิตนี้เกิดมาในวาสนาเราได้เป็นถึงพันตำรวจเอกมันก็คงจะได้แต่ถ้ามันวาสนาไม่ได้ได้แค่นี้ก็เป็นแค่นี้พอแล้วแต่ว่าจะไปคิดอะไรแล้วแต่วาสนาโหนะครับเคยดูหนังเรื่องนี้มั้ยวาสนาเรื่องอะไรฮะผมไม่อยากเป็นพันโทอ้าวทำไมอ่ะเพราะเป็นพันโทแล้วผมไม่ได้ขึ้นพันเอกโอ้อยากเป็นอะไรแล้วผมอยากเป็นพันโทสิผมไม่อยากเอาไม่เขามีเรื่องผมไม่อยากเป็นพันโทพระเอกก็ตอนนั้นก็คือน้ำหมูฮะสมภพเบญจาธิคุณเพราะไอ้คนนี้คือรับบทนี้ก็คือว่ารับบทที่เป็นที่คนที่ซื่อสัตย์สุจริตทำงานแบบตรงไปตรงมาตรงจินและไม่มีเลียและไม่มีเลียไม่มีของฝากไม่มีรับจ็อบพิเศษคือทำงานในหน้าที่ตรงไปตรงมาไอ้พวกนี้จะแช่ป้ายนะรถเมย์ถ้าเป็นรถเมย์ก็รถเมย์ที่เครื่องดับแช่ป้ายนั่นแหละคือขับไปอยู่อย่างนั้นนะขับรับคนไปแต่ถ้าประเภทลิ้นสากเหมือนไอ้ใบข่อยอย่างงี้นะอันนี้ไปไวพูดจาหวานหวานลิ้นนี่นะเขาบอกว่าถ้าลิ้นนี่ก็พูดถึงนะฮะลิ้นนี่เอาไปขัดน้ำมันเลยเนี่ยใช้ลิ้นเนี่ยบางคนใช้ลิ้นใช้ป้ายอย่างเดียวเห็นไหมกี่ปี3ปียันเกือบพลเอกแล้วอ่ะเห็นมั้ยบางคนก็ได้ไปอยู่หน้าห้องบางคนได้เป็นพันเอกได้เป็นพันเอกแล้วก็อยากจะไปในพลละเอาแล้วทีละศอกแล้วเนี่ยคืบเอาศอกๆเอาว่าแต่ดูเข้ามาดีนะเค้าแต่ไม่ดูเลยว่าคนที่เค้าจบมาจากรั้วของจปร.รั้วนี้รั้วนี้เค้ามีผลงานยังไงเค้าทํายังไงคือวันนี้มันต้องตามสเต็ปแต่คนแม่ใกล้นายว่างั้นเนี่ยสังคมบ้านเราอ่ะเค้ายังเค้าบอกว่ายังอยู่ในระบบของสังคมอุปถัมภ์สังคมของการที่ชอบในลักษณะแบบนี้ไม่แล้วนี่จะไปปฏิรูปกันในสภานิติบัญญัติหรือสภาสปทเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งอภิปรายผมก็พอเข้าใจได้นะว่าท่านคิดดีมากเลยหนึ่งจะทำยังไงถ้าจะไม่ให้มันมีระบบอุปถัมภ์นะแก้เลยนะหักดิบเลยนะแล้วให้แก้ยังไงหนึ่งไม่ให้มีโรงเรียนในร้อยชปลก็ต้องเฮ้ยไม่ได้อ้าวทำงี้ไม่ได้ไม่ถูกสองไม่มี
ไม่มีอะไรนะไม่มีพักไม่มีพวกไอ้นี่ไอ้พปรเฮ้ยมีแต่พปรไม่ได้อย่างเงี้ยพูดแล้วอะไรโอ้ยไม่มีวัชระพูดอีกเหรอไม่ได้แล้วอย่างงี้แย่นะไอ้คนคนนี้ความคิดแย่คือมันหนีไม่พ้นนะครับยังไงมันก็หนีไม่พ้นแสดงว่าเขาเห็นจากพฤติกรรมของคนที่กลุ่มนี้นะเป็นการที่เอื้อพวกเดียวกันหรือเปล่าไม่ฮะผมจะพูดให้ฟังเลยตรงๆผมนี่บอกเลยว่าเป็นแค่ส่วนน้อยของคนแค่บางกลุ่ม 0.1% แต่ไอ้คนที่พูดออกมาแบบนี้คุณจะพยายามทำลายระบบแล้วธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยตั้งแต่ยุคไหนพี่ชายก็บอกเป็นธรรมเนียมประเพณีถูกไหมเขาเป็นกันมาอย่างนี้จะปฏิรูปเนี่ยจะไม่ให้คนมันมีพรรคมีพวกเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกประเทศไทยบ้านเราตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้มันอยู่ถ้าไม่มีพรรคมีพวกมันเป็นไงไหมไม่ได้สถานะของประเทศอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีพวกอยู่ตามเป็นประชาคมอาเซียนอยู่กันได้ไหมนั่นไงเราต้องมองว่าการปฏิรูปคือตั้งสามเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของคนดีกว่าแล้วอย่างนี้อยากจะไปมองที่สถาบันนะถ้าเราไปมองว่าสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาสอนคนให้เป็นคนดีครับแสดงว่าสถาบันน่ะดีดีมากครับสอนคนให้เป็นคนดีให้คนมีรู้จักระเบียบวินัยแต่มันอยู่ที่คนว่ามึงจะมีระเบียบวินัยหรือเปล่าตรงนั้นเองแต่มันอยู่ที่คนจับจบจากสถาบันนั้นมาถูกต้องครับเหมือนกับไอ้คนที่พูดเนี่ยในสปทใช่มั้ยคุณบอกว่าคุณจะปฏิรูปแล้วคุณดูสารรูปคุณมาจากไหนล่ะครับคำถามแค่นี้ตอบให้ได้ก่อนใช่ไหมตอบให้ได้ก่อนคุณไม่ต้องไปบอกไปก้าวล่วงถึงในร้อยจปรเขาไปก้าวล่วงถึงพปรเจ้าชวิตหรือวชิราวุธคือทำยังไงก้าวล่วงคือทำยังไงก็ได้ที่ให้คนที่มีตำแหน่งระดับนี้เนี่ยไม่ให้มันมีรุ่นมันไม่ใช่ครับมันมีรุ่นกันมาตั้งแต่อยู่ป .4 ป .5 ป .6 เขามีรุ่นกันหมดนะถูกไหมรุ่นจบป .6 จบม .3 รุ่นจบม .6 ถูกไหมรุ่นมหาลัยรุ่นไหนถามว่าวันนี้เขาก็เปิดฟรีใครจะไปสมัครใครจะไปสอบก็ต้องเรียนให้เก่งใครอยากจะเป็นในร้อยก็ไปเรียนให้เก่งสิแล้วสอบเข้าไปเขาก็เข้ากันแบบสบายๆบางคนเป็นลูกทหารเขาก็มีคะแนนของลูกทหารแล้วก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นลูกทหารเขาทำประโยชน์ให้กับประเทศมีคะแนนที่ได้เปรียบนิดนึงอ้าวก็ไม่ว่ากันแต่คนเรียนเก่งเนี่ยถ้าร้อยเต็มร้อยเนี่ยเขาก็ต้องได้ผมเคยสอบได้นะตำรวจเนี่ยทั้งผมไปเรียนไม่เก่งเพื่อนผมเรียนเก่งกับผมแต่มันไม่ได้แต่ผมได้แต่ผมไม่ชอบตอนนั้นผมก็อยากไปเรียนพลศึกษาผมก็ไปเรียนพลศึกษาไปเตะฟุตบอลของผมแต่เราก็บอกว่าดวงเราไม่ได้เป็นเราจะไปคิดอะไรแต่ก่อนแหมใส่เครื่องแบบอยากเป็นทหารอากาศเท่เล่นฟุตบอลสโมสรแรกทหารอากาศโอ้โหอยากเป็นนักเรียนจ่าเว้ยเห็นเขาแต่งชุดจ่าโอ้โหเท่ใฝ่ฝันแต่เชื่อไหมพอไปอยู่ในแวดวงนักฟุตบอลในทหารเราก็เฉยเฉยผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้เป็นทหารอากาศอย่างที่เราคิดแต่กลับมาเป็นอะไรสุดท้ายไปทำงาน TOT ไปทำงานจบพละไปทำงาน TOT ไปทำงานนี่สุดท้ายก็มานั่งจ้องอยู่หน้าจอทีวีก็มานั่งมันมารู้ได้ไงครับว่าอนาคตจะเป็นอะไรคุณไม่ได้เป็นทหารอากาศใช่ไหมคุณมานั่งอยู่ในอากาศเราถึงบอกว่าคนที่ไปพูดคุณอย่าไปเบี่ยงเบนแล้วไปว่าที่สถาบันสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นจปรในร้อยตำรวจหรือแม้กระทั่งในเรืออากาศหรือแม้กระทั่งพปรราชวิทย์หรือแม้กระทั่งวชิราวุธอันนี้เขาสอนคนให้เป็นคนดีกันแต่คนที่ไปพูดอย่างนั้นคุณระวังเดี๋ยวคุณจะมีศัตรูเดี๋ยวเขามาถอนหงอกกระบาลคุณเพราะว่ามันอยู่ที่ติดใจสำนึกของคนสถาบันเขาสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนเข้มแข็งสอนให้คนมีระเบียบวินัยนี่ครับสวคนนี้ชื่ออะไรไอ้ไม่สวไอ้คนนี้ชื่ออะไรอย่าให้ระบุชื่อจำไม่ได้แล้วไม่หน้าไปเอามานะแล้วเคกระโหลกหน่อยนะเป็นนายพลเป็นนายพลพูดอย่างนี้ไม่ได้ฮะอ้าวแล้วเป็นนายพลด้วยคุณไปพูดสถาบันก็เขาเป็นประธานกรรมาธิการเรื่องนี้ก็ต้องเขาให้ไปทำวิจัยแสดงความคิดเห็นเลยแสดงออกมาอย่างนี้เพราะว่าคนที่อยู่ในสถาบันก็จะกลั่นกรองออกมาได้คือเรื่องนั้นคือมีการอธิบายกันว่าจะทำยังไงเนี่ยนะไม่ให้มันมีรุ่นเพราะสาเหตุที่มีรุ่นปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปสู่ตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันไปร่วมกันอ้าวบางคนอ้าวผมอย่างผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมมีเพื่อนอย่างคุณชัดเนี่ยไปอยู่กระทรวงคมนาคมเอ้ยไม่ใช่ไปอยู่ที่บดีกรมทางหลวงอย่างเงี้ยผมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเอ้ยเพื่อนนี่นะอ้าวเพื่อนก็ทำงานต่อนี่คือเขาเรียกไปมองรุ่นเป็นรุ่นอย่างเงี้ยเห็นพฤติกรรมด้วยแหละเพราะเป็นคนในคืออันนี้คุณไปขมวดเองก็นี่เขาคิดกันเองอย่างนี้ไงคุณเข้าใจไหมคุณไปขโมยเองยังถามว่าการทำงานที่เขามีรุ่นทำไมผมถ้าผมทำงานผมเป็นใหญ่ผมไม่เอาคุณมันสักหรือคุณจะด่าแม่ผมเยอะพอถึงเวลาผมได้ดีอ้าวพี่แล้วพี่จัดแม่เอาพันสักไม่เอาพวกผมก็เอาคนอื่นผมก็ไปเอาคนอื่นมาเขาก็ด่าแม่ผมตายดิเพราะอะไรก็นี่ไง
ถูกไหมคุณต้องคิดว่าวันนี้การที่เขาอยู่ร่วมกันการทำงานมันต้องมีมือทำงานทุกคนคนทำงานอย่างนี้แต่มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนว่าคุณจะคิดอะไรงานที่คุณจะทำคุณคิดดีหรือไม่ดีก็ใช่อะนะทั้งนั้นเองถ้าแต่ละคนรู้สิทธิ์ตัวเองรู้หน้าที่ตัวเองรู้สิทธิ์แล้วรู้หน้าที่แค่นี้จบจบแล้วคุณอย่าไปมองว่าไอ้นู่นไม่ดีคุณมองตัวคุณก่อนคุณอย่าไปมองเฮ้ยไอ้นี่แม่งเฮ้ยมันทำนี่สงสัยไอ้นี่มันทุจริตเนี่ยอุ้ยมันกินแน่นอนเลยเฮ้ยก็คุณคิดอย่างนี้นะสังคมมันเดินไม่ได้อ๋อหมายความว่าถ้ามีการระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกเพียงแต่ว่าเมื่อไอ้คนถูกอุปถัมภ์เนี่ยก็ต้องทำตัวให้ดีถูกต้องนะเขาพยายามที่จะทำให้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันหายไปเพราะระบบอุปถัมภ์เป็นปัญหาที่ก่อเกิดในการคอร์รัปชันถูกใช่เพราะว่าเป็นพวกพ้องแต่บอกว่าระบบอุปถัมภ์งานเดินไหมงานจะเดินเร็วกว่าแต่ถ้าบอกประเภทแบบว่าเขาไปมองแค่คอร์รัปชันเนี่ยอย่าไปมองนี่ฮะมันมองในอย่างนั้นไงในบางจุดเท่านั้นแหละที่ระบบอุปทานเขาจะเอามาใช้ประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาต้องเดินหน้าครับเขาจะไม่ถอยหลังแล้วมองว่าใครเอาเนี่ยขอให้ประเทศมันเดินไปได้ขอให้ประเทศมันเดินประชาชนอยู่ดีกินดีโครงการนี้มันไปแล้วแหมมันสะดวกโยธินทุกอย่างมันเป็นราบลื่นหมดระบบอุปถัมภ์ป่ะล่ะแต่ถ้าไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์รอเอาอย่างนี้นะเหล็กเส้นตอนนี้ต้องเอาวางในนี้ราคาเท่านี้อ่ะโอเคไปแต่ถามว่าไอ้คนทำก็ทำไปดิระบบอุปถัมภ์มันมีมานานแล้วแต่มันอยู่ที่สามัญสำนึกของคนว่าคุณพอประมาณหรือพอเพียงเท่านั้นเองความจริงเนี่ยระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา7ฉบับปี40ที่คุณอภิสิทธิ์ชอบเอามาอ้างประจำเนี่ยคำว่ามาตรา7เนี่ยปฏิบัติไปตามประเพณีปฏิบัติก็คือระบบอุปถัมภ์ก็นั่นแหละมันมีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วแม่ทั้งนั้นนะครับสังคมไทยจะเป็นอย่างนี้สักค่อนข้างส่วนใหญ่แต่ว่าแก้ไม่ได้หรอกผมบอกเลยสถานที่บางสถานที่จุดนี้เขาก็ไม่มีเหมือนกันถามแค่อย่างบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่รับพี่รับน้องเข้าทำงานไม่รับสามีภรรยาเข้าทำงานต้องคนใดคนหนึ่งถูกไหมครอบครัวเหมือนกันครอบครัวแต่ละครอบครัวถ้าไม่มีระบบอุปถัมภ์ถามว่าเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เข้าไม่มีที่เรียนถ้าทุกคนต่างเห็นแก่ตัวกันหมดโดยไม่มีการระบบอุปถัมภ์เขาจะมีการฝากเอาขอฝากวะเฮ้ยแย่แล้วอ่ะก็มีบ้างมานั้นมาอุปถัมภ์แล้วอันนี้ก็คืออุปถัมภ์แล้วแต่นี่คือการช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีที่เรียนอย่าไปมองว่าวันนี้แต่อย่างนั้นแต่ถ้าไปมองแต่ถามว่ามีการวิ่งเต้นมีไหมมันมีแล้วถ้าประเภทแบบว่าพี่เป็นใหญ่เอาน้องชายเขามาอย่างนี้ล่ะแล้วไอ้น้องชายอ่ะก็ลากเบียร์ตัวเองเขามาลากลูกตัวเองเขามาไอ้อย่างนี้ล่ะไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าระบบไอ้นี่เขาเรียกว่าระบบผัวเมียฮะระบบอุปถัมภ์หรือเปล่าระบบครอบครัวฮะและใช่อุปถัมภ์อันนั้นต้องไปอยู่บริษัทครอบครัวขนส่งนะฮะในจุดอ่ะพ่อเป็นใหญ่กำลังจะตั้งแต่อันนั้นเกินไปชุดนี้มาเอาดึงลูกมาดึงลูกชายมาดึงลูกสาวมาเป็นเลขาส่วนตัวก็ต้องไปถามวันชัยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปถามคุณวันชัยไอ้อย่างนี้ระบบมีความรู้ต้องคุณวันชัยหรือเปล่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองจบจากต่างประเทศมาเก่งภาษาต้องเอามาช่วยกันต้องเอาคนที่ไว้ใจที่สุดมาทำงานสิแล้วทีมไปด่าเขาไล่ถูกไหมถูกคือนี่คือกูเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรกศสกุลและอะไรกศสอนดานนะพฤติกรรมสอกไม่ใช่กิริยาสอสกุลอะไรเนี่ยสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลพฤติกรรมสอสันดานต่อไปคือนี่พูดกันตรงๆเราต้องพูดอย่างนี้คนที่พูดอย่าไปว่าสถาบันการศึกษาอย่าไปว่าสถาบันอันทรงเกียรติที่คุณนั่งอยู่คนที่ดูถูกสถาบันตัวเองคือคนนั้นน่ะมันจะไม่ใช่คนทีนี้บอกให้เขาบอกว่าคุณบอกจะแก้ระบบอุปถัมภ์แล้วจะไปทำอย่างที่ว่ากันมาเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงกันอย่างสมาคมฟุตบอลแล้วกันสมาคมฟุตบอลประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถูกต้องถูกไหมแล้วมีสมาคมอื่นอีกเยอะแยะที่ในพระบรมราชูอุปถัมภ์ใช่ครับเลยมีอื่นอีกเยอะแยะในอุปถัมภ์ของคนนี้เยอะแยะมากมายมันก็ระบบอุปถัมภ์นั่นนั่นมันเป็นประเพณีปฏิบัติเพราะแต่ก่อนมันเป็นกฎหมายนะเขาเรียกเป็นวัฒนธรรมแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยชื่อนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอลในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเพราะแต่ก่อนน่ะล้นเก้ารัชกาลที่6ครับพระองค์ท่านเป็นคนที่อุปถัมภ์เรื่องอุปถัมภ์เรื่องฟุตบอลมาเห็นไหมเหมือนกับทุกอยู่แล้วเหมือนกับทุกแล้วก็มาต่อโดยรัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จนมาถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ยังต้องใช้พระบรมราชูปถัมภ์คือวันนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้แต่คนที่ออกมาพูดเนี่ยคุณพูดแบบนี้มันสะเทือนนะใช่ใช่เพราะวันนี้ถ้าบ้านเราเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปแต่เพียงแต่ว่าการควบคู่เขาเรียกว่าให้มันสมน้ำสมเนื้อ
ที่มันเกิดตอนนี้มันแก้ได้ไหมแก้ได้แก้ได้อยู่แหละเดี๋ยวอยู่ไปคุณก็เกษียณอายุไปบางคนขี้โกงมากๆเข้าเป็นไงฮะโกงไปโกงมาผมเห็นนะมะเร็งแดกตายเนี่ยไส้ทะลักไส้ไปตัดไส้เป็นขดตังมึงโกงมามึงไม่ได้กินลูกหลานเป็นไงติดคุกติดตารางเหมือนกับโรงเรียนสมัยนี้สังเกตดูสิจังหวัดอย่างสุพรรณเนี่ยเห็นเยอะแยะเลยบรรหารแจ่มใสอุปถัมภ์อย่างเงี้ยใช่ไงเอานั่นต้นนายกบรรหารโรงเรียนอะเยอะแยะมากมายท่านใช้งบประมาณส่วนตัวด้วยนะโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยแถวลาดพร้าวอะไรมีอุปถัมภ์คุณหญิงนี้คุณหญิงนี้นะใช่แล้วถามว่าในเมื่อมันมีอุปถัมภ์ปุ๊บคนที่มารุ่นหลังๆเขาทำไมมันก็ต้องเคารพระบบอุปถัมภ์แต่ในคำว่าอุปถัมภ์ณที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าไม่ต้องเอาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือเปล่าเอาเข้ามาอุปถัมภ์กันอย่างนี้หรือเปล่ามันต้องแยกส่วนออกไงแยกกันให้เป็นไม่ใช่ว่าแต่ว่าจะเข้ามาปรุงกินมันไม่ใช่เอาอย่างโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนชื่อเขาบอกอยู่แล้วก็ใครอภัยต้องเอ่ยนามวัดคุณหญิงส้มจีนก็แสดงว่าผมมองคร่าวๆว่าชื่อวัดก็วัดคุณหญิงส้มจีนนี่ที่อยู่ตามพระอินทร์น่ะตรงปทุมอ่ะนครแสดงว่าที่พื้นที่ของวัดนี่ต้องคุณหญิงส้มจีนบริจาคให้ถวายให้ถูกไหมถวายเป็นสาธารณกุศลสาธารณกุศลแก่วัดแล้วก็มีโรงเรียนสร้างให้อีกก็เลยเรียกชื่อโรงเรียนว่าตั้งชื่อว่าโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนใช่นี่ครับเขาก็เป็นอุปถัมภ์ไว้ให้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนหนังสือค่ะประชาอุทิศเห็นไหมฮะเหมือนกันหมดฮะคุณประชาอุทิศมันแหมแต่คนที่พูดบอกว่าโอ้โหไปบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นคุณอย่าไปเปลี่ยนเลยเอาเปลี่ยนว่าคุณดูตัวเองดูสารรูปตัวเองกันก่อนว่าสารรูปคุณทำได้ไหมถ้าคุณทำได้แล้วเก่งแล้วงวดหน้าคุณอย่ามาลากกันแบบนี้นะเอาไหมล่ะแล้วเราก็ดูอย่างวันนี้สิเอามีการชงอะไรงบประมาณใช่ไหมวันนี้มีงบประมาณกันมีการชงงบประมาณเข้าสู่สภานิติบัญญัตินะครับสามวาระแปดชั่วโมงนี่นะแปดชั่วโมงนะครับที่มีการอธิบายเหตุผลกันเรียบร้อยเสร็จสารตัดแล้วลงมติรับเสียงส่วนมากเลยเอ้าใช่ไงครับมีใครทานเลยเอ้ามันไม่มีแล้วเขาไม่มีสายทานเนี่ยเอ้ามันต้องมีความเห็นแย้งบ้างสิครับไม่ใช่คุณจะไปแย้งได้ยังไงฉลุยไปแล้วทั้งหมด216เสียงนะฮะอย่างที่บอกว่าคุณเนี่ยถ้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยคุณกล้ายกไหมล่ะคุณแย้งไม่ผ่านฉลุยไม่ผ่านฉลุยแต่ในขณะเดียวกันแย้งมาพรุ่งนี้เช้าจากใครล่ะนี่แย้งมาพรุ่งนี้เช้าก็เตรียมแพ็คของกลับบ้านแบบมึงไปอยู่กับลูกกับเมียไปตัวต้องนะฮะอ้าวคือมันต้องเห็นแย้งบ้างสิครับมีงบประมาณคุณเอาไปใช้อะไรคุณมันซ่า 2.9 ล้านล้านแล้วมาขอเบิกกลางปีอีกรอบนึงเนี่ยแต่วันนี้ท่านนายกมาพูดด้วยตัวเองนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านนายกมาเอง8ชั่วโมง3วาระก็เลยต้องผ่านช็อตสุดท้ายใครถามท่านนายกถามไปถามมาท่านบอกจบพอเออจบผ่านเลยนะอ้าวเดี๋ยวรายละเอียดเราไปพบกันในเบรกหน้าแต่ว่าเบรกนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดงบประมาณประจำปีผ่านยังไงแล้วใครได้มากใครได้น้อยนะแล้วก็เรามาดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูหนี้สินของปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวด้วยกระทรวงมหาดไทยไม่ชำระค่าไฟกว่าพันล้านนะเดี๋ยวมาดูฮะว่าเขาจะออกกันตัวกันยังไงแล้วมีเรื่องหนึ่งวันนี้มีการไปญี่ปุ่นกันนะไปญี่ปุ่นไปทำอะไรกันไปขอให้การลงทุนไปกินปลาดิบแล้วคนญี่ปุ่นเขาพูดว่าอย่างไรนักลงทุนญี่ปุ่นนะแล้วก็ปปส.เผยครับเปรี้ยวหั่นศพยงค้ายาข้ามชาติเตรียมตรวจสอบทางการเงินทั้งหมดว่ามันในสุดงานนี้ก็ออกวันก่อนมีใครแถลงบอกว่าใครเป็นคนบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่งานนี้ออกมาแล้วครับก็บอกว่าเลขาธิการสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดยืนยันว่าในการสืบสวนทางลับพบว่านางสาวเปรี้ยวหรือเปรี้ยวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแม้ว่าจะมีหลักฐานยังไม่ชัดเจนแต่เตรียมตัวตรวจสอบทางการเงินทั้งหมดก็มีที่ได้ยังไงล่ะอายุแค่นี้ก็เล่นเรียกว่าหักหน้าใครบางคนแล้วกันเอาละก็ดูกันต่อเดี๋ยวมาเจอกันก็แล้วกันเอาพักกันสักครู่ครับครับผมช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้แหมเงียบๆไปนะฮะสายก็บอกว่าคุยเรื่องเศรษฐกิจรับรองฮะฟังกันหลับเลยนิ่งเลยนะฮะโทรมาบ้างก็ได้นะครับสอบถามโทรมานะครับยาแคปซูลสมุนไพรตรายดีครับสอบถามกันได้นะครับว่าเป็นไงแล้วทานไปแล้วเป็นไงกันบ้าง
อากาศอย่างนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทั้งกล่องสีเขียวและกล่องสีฟ้านะครับก็ย้ำกันนะครับ1กล่องจะมี2กระปุกนะครับกระปุกหนึ่งก็มี100แคปซูลนะครับ1กล่องก็2กระปุกก็200แคปซูลนะครับทั้งสีเขียวและสีฟ้าสรรพคุณบำรุงร่างกายนะครับวันนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าทานกันมาแล้วจะครบรอบ15ปีเนี่ยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมกันอยู่เดี๋ยวเราก็จะบอกกันไว้นะฮะมีกิจกรรมใดๆกันบ้างแล้วอย่างจะบอกครับว่าอากาศแบบนี้เราดูแลสุขภาพตัวเราเองกันหรือยังนะครับถ้าดูแลกันแล้วนะครับอยากให้เรารับใช้ครับโทรกันเข้ามาเลยครับ02นะครับ5264646ครับนะครับทั้งยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND ครับพอบำรุงร่างกายกันเรียบร้อยแล้วบำรุงสายตากันหรือยังใช้สายตาเพ่งอยู่ที่เครื่องมากวันๆนึงเนี่ยทุกวันนี้นี่เขาบอกว่าอวัยวะของเราส่วนทุกส่วนนะทำงานหมดเลยครับนะครับก็เรามีดีคอนแทคครับนะครับดีคอนแทคก็ปรับกับรูปโฉมใหม่นะครับวันนี้เกี่ยวเรื่องของดีคอนแทคมีคนโทรมาถามครับซื้อดีคอนแทคไปแล้วเป็นแคปซูลยังไม่ยอมกล้ากินเลยค่ะเป็นแคปซูลอ่าบอกว่าเป็นแคปซูลนะยังไม่กล้ากินเพราะว่าของเก่าเคยเป็นแคปซูลตอนนี้เป็นเม็ดนี้เลยไม่กล้ากินอ๋อทานเลยฮะทานได้เลยครับอยู่อย่างนั้นนะฮะอันนี้ของจริงนะฮะถ้าบอกว่าเขาเปลี่ยนแบบโฉมใหม่มาเลยแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมพี่ถึงไปติดตอนแคปซูลเขาบอกตอนแคปซูลน่ะพี่น่ะกินดีพอมาเปลี่ยนรูปแบบนี้พี่ไม่กล้ากินกลัวคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ดีเหมือนแคปซูลไม่ใช่ฮะวันนี้โทรมาอยากจะบอกให้เลยว่าที่บอกว่าทำไมเปลี่ยนรูปแบบครับทางบริษัทใหญ่เขาเปลี่ยนรูปแบบเพราะว่ามันมีของปลอมเยอะใช่แคปซูลมันปลอมง่ายปลอมง่ายฮะนะครับอยากจะบอกให้เหมือนกันยาแคปซูลสมุนไพรไตรดีของเราก็มีคนก็อยากจะปลอมครับอยากจะเรียนแบบอยากจะปลอมเหลือเกินปลอมใจจะขาดฮะแต่พอกินไปแล้วเขาเรียกว่ากินไปแล้วขี้ก็ไม่ขี้ตดก็ไม่ตดตัวเขียวแล้วเขียวอีกผลสุดท้ายไปหาหมอแล้วมึงกินอะไรมากินแป้งมันคนละเรื่องนะที่อยู่ในแคปซูลมามันคนละเรื่องฮะนี่บางอันนะอย่างเช่นเขาขึ้นต้นด้วย ND เหมือนเราเลยนะแต่มีต่อท้ายนะกล่องสีออกแสดๆหน่อยนะคุณรู้ไหมผมลองไปเปิดดูตายมีแต่กลิ่นขมิ้นใช่ไหมเออไม่ได้กินเขาไม่กินแล้วให้มันหายท้องอืดแค่นั้นเองอ๋อไอตัวยาอย่างอื่นแทบจะไม่มีอะไรเลยบางที่ก็ไม่ได้ว่าแล้วฮะมันเหมือนกับเป็นยาระบายเหรอระบายแค่นั้นแหละฮะนะครับแล้วตัวเบาวิวเหมาะสำหรับอะไรรู้ไหมฮะเหมาะสำหรับนักมวยฮะนักมวยไทยหลังจากชกฮะไม่เอาก่อนชกสิหลังเอาไปกินก่อนชั่งน้ำหนักไงโอ้บ้าทีนะอย่างนั้นขี้แตกตายแล้วมันมีอย่างนี้อยากจะฝากบอกพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างนี้คือเมื่อวานผมได้รับแจ้งใหม่แล้วครับว่าถามหายา ND ผมนะครับเอาผมก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นโรคเดียวกันเลยฮะโรคเกล็ดเลือดต่ำโรคเกล็ดเลือดต่ำคือหมายถึงว่าเลือดมันเป็นก้อนนะมันไม่เป็นมันไม่เกิดการหมุนเวียนคือเขาเรียกว่าโรคไม่กระจายโรคเลือดหนืดนะเลือดมันหนืดถ้าเลือดมันหนืดนี่ก็ลำบากนะมันเหมือนกับคุณนึกถึงเวลาท้องร่องหรือคลองเนี่ยถ้ามันมีพวกคลิกโคลนเยอะๆน้ำมันก็จะไหลไปไม่ไปนะเพราะว่ามันเกิดโคลนอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยทีนี้โรคนี้เนี่ยมันด้านไปเกิดกับใครไม่เกิดเกิดมันไปเกิดกับพี่น้องชาวเกษตรกรเพราะอะไรไหมเพราะเกษตรกรเนี่ยหนึ่งนะครับต้องฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาต้นข้าวต้นนุ่นต้นนี่สารพัดแล้วอยู่กันมาเป็น10ปี20ปีบางคน30ปีครับอยู่กับสารเคมีใช่ไหมใช่ครับบางคนตลอดชีวิตพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บนะบางคนจะเกิดอาการปวดหัวบ่อยๆนะครับปวดหัวบ่อยปวดนุ่นปวดนี่แล้วกินยาแก้ปวดพาราบ้างซาร่าบ้างอะไรบ้างคือให้มันระงับปวดนะท่านรู้ไหมว่ากินเข้าไปแล้วมันไปเกิดการสะสมจากที่ไตสะสมที่ร่างกายที่ไตที่นู่นที่นี่มันไม่ได้ไปละลายไอ้พวกที่เลือดมันหนืดเลยมันไม่ได้ไปขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายคุณออกเลยเพราะนั้นก็เลยถามหายา ND กันนะโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือนะครับก็ผมก็เลยสมนาคุณไปเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะผมบอกว่าเอ๊ะเป็นโรคนี้กินได้ไหมกินได้เพราะว่าอะไรไหมเพราะพี่ผมเนี่ยนะเป็นเองอ๋อเขาเป็นมาก่อนนะเป็นมาก่อนแล้วพอนอนอยู่โรงพยาบาล4วันฮะหมอเขาก็ให้ยาสลายเลือดบ้างอะไรบ้างนะเพิ่มเป็นวิตามินเลือดเพื่อให้เลือดค่าเลือดกลับขึ้นมาเร็วๆเพราะค่าเลือดมันต่ำมากอยู่แค่พันกว่าต้องให้มันเป็นธรรมดานี่นะต้องหลักแสนนะครับค่าเลือดคนต้องหลักแสนอยู่กัน4วันยังไงเลือดมันก็ไม่ขึ้นนะฮะนี่สุดท้ายกินยา ND ไปแค่2วันมั้ง2วันมือแรกขึ้นมา 20,000 หลักพันกว่าใช่ครับโอ้โหดีไม่ตายเกือบตายแล้วไงโอ้โหพอกินไปวันแรกเท่านั้นฮะเลือดขึ้นมา 20,000 เอ้ยหมอเอาเลือดไปตรวจตกใจเฮ้ย
กินอะไรมามันไปขึ้นไว้ยังยาหมอก็ไม่ใช่อย่างนั้นยาหมอกินมาหลายวันแล้วไงไม่ดิก็คงดิเพราะว่าคนจ่ายยาเนี่ยหมอนี่จะรู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงแรกๆทำไมมันไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมีสายแรกมาก่อนเล่าต่อนะเดี๋ยวรับสายก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับจากที่ไหนครับจากไหนครับสวัสดีค่ะครับฟังทางโทรศัพท์นะคุณป้านะจากที่ไหนครับปิดหมดแล้วนะอ้าวจากที่ไหนเอ่ยทีวีแล้วนะอ้าวโอเคจากไหนครับเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๊าบครับได้ยินไหมมันเสียงไม่ดังอ่ะนะจ๊าบอ้าวก็ดูหน่อยดูสายหน่อยก็แล้วกันเอาทางนู้นนะอ้าวคุณแม็กดูหน่อยสิอ้าวได้ยินไหมฮะได้ยินแล้วอ้าวโอเคครับจากที่ไหนครับเนี่ยคุณป้าอ๋อโทรจากวังน้อยอ่ะป้ารุนนะจ๊ะอ๋อโอเคป้ารุนนะหายไปเลยนะหายหน้าเลยหายไปนานเลยเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งก็ดูทีวีอยู่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินด้วยแล้วน้องสาวที่เคยขอยาคุณนิคมมาน่ะน้องสาวเสียแล้วอ๋อเสียแล้วนะไม่ทันนะก็เลยไม่ได้สั่งยาตอนช่วงหลังนี่เรื่องงานศพน้องบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ได้สั่งครับผมครับเลยวันนี้เลยสั่งไป1ชุดนะคะเพราะร่างกายตอนนี้อ่อนแอหน่อยครับไม่เป็นไรเอ้าเราก็ถือว่าใครการที่มีอายุขัยนะครับเราก็ถือว่าแสดงความเสียใจกันด้วยครับวันนี้แต่เขาไปสบายแล้วคนที่อยู่ตอนนี้ก็ต้องลำบากกันเนาะใช่ใช่เอาวันนี้สั่งไป1ชุดใช่ไหมครับสีเขียวใช่ค่ะแล้วได้ของสมนาคุณอะไรไปครับยังเลยค่ะอ๋อเอายาหม่องน้ำไปก็แล้วกันนะวันนี้ฟูจิไม่มีหมดอยู่ตอนนี้หมดสต็อกกันอยู่ไม่เป็นไรซื้อมาขวดยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมเอายาหม่องน้ำไปก็แล้วกัน1ขวดยาหม่องน้ำใช้ดีมากอยากได้ยาดมกับยาสีฟันน่ะอ้าวนั่นก็เอาไปแล้วเอายาดมกับยาสีฟันไปยาหม่องน้ำแมวนะจ้ะให้เลือกอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะจ้ะเอายาหม่องกับยาดมนะเฮ้ยยาสีฟันกับยาดมยาสีฟันอ้าวได้จัดไปครับสบายดีเนาะสบายดีครับพี่สบายดีครับนะจ้าขอบพระคุณนะครับเข้มแข็งครับพี่ครับนะจ้าครับคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับแหมพี่อรุณหรือป้าอรุณนะก็ไม่เจอกันนานครับปกติก็มาซื้อที่นี่เองนะคราวที่แล้วได้ถ่ายรูปคู่กันหน่อยนึงเอามาว่ากันต่อเรื่องเลือดหนืดหน่อยเดี๋ยวท่านนายโทรเข้ามาได้เลยนะ025264646ครับครับเราวันนี้เรามาเดี๋ยวเราบอกว่าจะปรึกษากันเลยว่าร่างกายเป็นไงมาบอกกันมาเลยเพราะว่าสิ่งที่ ที่พูดไปเนี่ยคือแนะนำนะฮะแล้วลองทานดูแล้วเนี่ยมันดีจริงๆนะครับอยู่โรงพยาบาลคิดดู3-4 วันพี่ชายผมเนี่ยคือที่อยู่ได้เพราะดันไปหมอไปให้น้ำเกลือทันถ้าไม่งั้นก็ถ้าเลยวันนั้นไปเนี่ยช็อกน็อกก็อาจจะน็อกไปแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ทำนาตามปกติแล้วทำนาแล้วครับนาผมก็เลยทำล่าช้าไปต้องกี่เดือนน่ะเกือบ2เดือนโรงพยาบาลผมนอนโรงพยาบาลไงพี่สะใภ้ก็ต้องไปนอนเฝ้าก็ได้ตังค์แล้วสิโอ้มันก็ได้ตังค์แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้โชคดีกับมาแข็งแรงแล้วกินไปทั้งหมดผมให้ไป3กล่องนะให้ไป3กล่องกินไปกล่องนึงแล้วก็อีกขวดนึงส่วนที่เหลือก็เผื่อแผ่เพื่อนบ้านก็ดีแล้วก็ยังไม่ยอมกินต่อเหรอก็ไม่กินต่อก็ดีแล้วไงมันก็ต้องกินต่อนะกินแล้วเขาอ้วนอะไรนะเขาอ้วนโอ้ให้มันอ้วนไปขอโทษอายุเท่าไหร่ผมก็ไปดูก็ไม่เห็นอ้วนเลยพี่คุณอายุเท่าไหร่พี่ผมเหรอตอนนี้ก็ประมาณตั้ง50 กว่า50 กว่าเท่าๆผมไหมน้อยกว่าน้อยกว่าผมอีกครับกลัวอ้วนและไอ้ผมนี่แหละนี่มันอ้วนหรือเปล่าผมยังไม่กลัวอ้วนเลยใครเห็นผมบอกโอ้โหคุณชัดปักหลังนี่ไม่กลัวอ้วนพี่คือไอ้ตอนที่กินเนี่ยคือแบบทำให้เขากินข้าวดีคนฟื้นไข้มาจะกินข้าวดีพอกินข้าวดีแล้วมันอวบคนเราเนี่ยตอนนี้ปกติเลยนะน้ำหนักเขาขึ้นคนเราเนี่ยแปลกพอเห็นกำลังอ้วนสมบูรณ์เนี่ยดีแต่พอลาผมพอกูแทบเป็นไรเนี่ยตั้งแต่มะเร็งแน่เลยตายอีกโดนกูโดนอย่างนี้ตั้งขึ้นทั้งร่องนะคือเราบอกไม่ใช่เดี๋ยวถ้าไปเอาหุ่นฟิตเฟิร์มฮะนี่เป็นอะไรเนี่ยไอ้ยิ่งไอ้เพื่อนผมนะถ้าใครฟิตกลับมาแล้วร่างกายอย่างนี้ดีนะไอ้นี่เป็นเอชแล้วมันเนี่ยแล้วก็คนเราเนี่ยบางทีเขาไว้หุ่นแหมอายุปูนี้แล้วอยากกินแล้วก็กินไปแต่เราก็คอยดูแลเรื่องดูแลสุขภาพเรื่องสุขภาพของเราใช่นะครับไอตอนอยู่เนี่ยอยากทำอะไรอยากกินอะไรกินไปเถอะครับเวลาทำงานเหนื่อยมาบางคนเนี่ยเหนื่อยมาเอาเงินเก็บอย่างเดียวไม่ค่อยกินอะไรแล้วพอถึงเวลาครับตายไปก็บอกว่าโอ้โหจะเงินยังไม่ได้ใช้เลยมาบ่นบอกอ้าวแล้วไอตอนที่อยู่ทำไมไม่ซื้ออะไรกินล่ะอยากทำอะไรเห็นเขาทำอะไรทำไมเนี่ยเสียดายแล้วบางคนลูกหลานก็ไม่มีครับ
เลยเอาใครครับก็มอบไปก็ผลสุดท้ายใครเอาไปก็ญาติพี่น้องเอาไปหมดเลยญาติพี่น้องทั้งนั้นแหละนะนี่ฮะเขาถึงบอกว่าสิ่งที่เป็นความสุขก็ต้องหาความสุขใส่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็มียาแคปซูลสมุนไพรตราดีแล้วก็บำรุงสายตาเราก็มีแล้วมีครบทุกชนิดอาชีพเราก็มีได้ครับขวัญใจเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับฟูจิฮิวแมนฟูจิเอ็กซ์ต้าและฟูจิพลัสครับสนใจนี่โทรกันเข้ามานะครับถ้าจะอยากได้ของดีนะครับอยากได้สุขภาพที่ดีโทรเข้ามาครับ025264646ครับแล้วก็เบอร์มือถือครับแล้วก็เบอร์ส่วนกลางได้หมดเลยครับขึ้นได้ทุกเบอร์ถ้า5264646นี่ครับเขาเรียกว่าโทรทีเดียวรันนิ่งมาเลยนะครับเราจะรับได้เลยครับรอกันเลยตามคิวตามคิวกันไปเลยนะครับเบอร์เดียวสามารถโทรได้หลายครั้งนะครับมาเลยนะโทรเข้ามานะเบอร์เดียวรับได้หลายคนหลายครั้งหลายครั้งก็โทรได้อ้าวไปดูหนี้สินหน่อยไหมดูมีสายมาแล้วครับอีกสายหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับจากที่ไหนครับจังหวัดนครราชสีมาค่ะอ๋อราชสีมานะครับอยู่อำเภอไหนด่านขุนทศอ๋อด่านขุนทศเป็นไงครับตอนนี้ที่ด่านเป็นไงบ้างครับก็ฝนตกเรื่อยๆค่ะแต่วันนี้ไม่ตกแล้วฮะน้ำพอมีใช้ไหมน้ำน้ำล้วนเลยท่วมเลยนะน้ำเหลือใช้แล้วน้ำเต็มเลยเต็มเลยนะจะได้ไม่ต้องแย่งกันทำไรทำนากันตอนนี้ก็สบายเพราะปกติด่านคนทนแต่มาถึงหน้าแรงมาในแรงก่อนเพื่อนเขาจะมีเบื้องเวลามีมากกว่าเขาจะมีบึงอยู่ข้างในเมืองไงในเมืองด่านเนี่ยเขาจะมีบึงอยู่วันนี้จะสั่งอะไรดีครับไอใหญ่เลยสั่งอะไรครับเป็นหวัดลงคออ๋อหวัดลงคอวันนี้ดูทุกคืนเลยแล้วครับอาจังสีเขียว1กล่องได้แถมอะไรบ้างอ่ะ ND สีเขียว1กล่องนะครับวันนี้ก็มีก็จริงๆแล้วจะมียาหม่องให้ยาหม่องน้ำอ้าวเอายาหม่องน้ำไหม ดีไหมอยากได้อยากได้อะไรเอาไม่รู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวยาหม่องน้ำกับสบู่ไปก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้ยาหม่องน้ำกับสบู่กาแฟไป1ก้อนค่ะดีไหมเอาลองสบู่กาแฟไปใช้นะผิวพรรณดีเดี๋ยวให้ไปหนึ่งก้อนเลยนะค่ะอ้าวโอเคมีอะไรสอบถามไหมครับดูทุกคืนเนี่ยแหละค่ะแล้วเคยทานหรือยังดูจนจบรายการทุกคืนเลยแล้วเคยทานมากี่กล่องแล้วยังไม่เคยเลยครับอ้าวยังไม่เคยใช่ไหมแหมผมถึงบอกว่าวันนี้มาจากบ้านผมได้ยินครั้งแรกน้ำหนักเท่าไหร่คนที่จะกินน้ำหนัก75แกเป็นมะเร็งกล่องเสียงอ๋อเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงอ่ะอันนี้เคสนี้เป็นมะเร็งกล่องเสียงแต่เจาะแล้วเจาะแล้วใช่ไหมเสียงก็ขาแต่ปี50แล้วก็เป็นต่อมลูกหมากโตก็เดินไม่ได้โอ้โหเป็นเยอะนะติดเตียงแกโอ้เป็นข้อติดเตียงแล้วครับ75กิโลครับวันนี้ต้องทานถึง5เม็ดนะฮะค่ะมื้อละ5เม็ดทานยาได้ใช่มั้ยทานยาได้ใช่มั้ยได้ได้มื้อละ5เม็ดนะครับ3มื้อนะก่อนอาหาร3มื้อเลยนะจำไว้เลยนะครับมื้อละ5เม็ดอย่าให้ขาดนะฮะขออาหาร3มื้อครับมื้อละ5เม็ดค่ะนะครับแล้วก็ยังไงก็ทานแรกๆเนี่ยอาจจะขั้นเนื้อขั้นตัวให้เขาพักผ่อนเยอะๆไปเลยก็นอนอยู่ที่เตียงนะนอนอยู่แล้วนะพักผ่อนกันไปเยอะๆเลยนะแล้วทานไปเรื่อยๆนะค่ะนะครับเอาล่ะก็ถือว่าวันนี้ก็ยังทันนะที่มาบอกกันนะครับค่ะยังไงก็เดี๋ยวเอาของไปใช้ด้วยกันแล้วกันนะยาหม่องเนี่ยยาหม่องน้ำนะแล้วก็สบู่กาแฟไป1ก้อนนะครับเอามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถามอะไรไหมก็ขอพุ่งชาพูดหมดทุกอย่างแล้วแล้วฟังอย่างเดียวครับไปดูหน้าจอทุกวันเลยโอ้ขอบคุณมากครับตอนตันจ้าก็ดูอีกครับครับแล้วตรงไหมพูดตรงหมดไหมทุกอย่างนะตรงหมดเลยนะเออแล้วการค้าการขายได้คุณทศเป็นยังไงบ้างเวลานี้โอ้โหค้าขายคนเงียบเงียบเงียบมีขายของไปด้วยดูคนพิการไปด้วยเนี่ยสองคนครับเอาก็เป็นกำลังใจให้กันนะกันนะครับคุณป้านะครับสู้ๆกันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือพี่น้องคือพอฟังแล้วมันใจมันห่อเหี่ยวนะผมเคยไปเตะฟุตบอลด้วยนะค้าขายก็ไม่ค่อยจะดีแล้วไหนต้องดูแลผู้ป่วยอีกนะเป็นทั้งสองโลกฉะนั้นให้กำลังใจซึ่งกันและกันทานยาเข้าไปนะคะยังไงก็ยังมีความหวังสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวมานะเดี๋ยวเข้ามาใหม่เอาเราไปดูหนี้สินของมหาไทยหน่อยค่ะเขาบอกว่าวันนี้ครับท่านนายกฤษฎาบุญราชนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่
กระทรวงมหาดไทยไม่ชำระค่าไฟฟ้ากว่าพันล้านบาทนะครับว่าขอเรียนชี้แจงว่านี่ที่เป็นข่าวทั้งหมดไม่ได้สังกัดกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงแต่เป็นหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งจำนวนกว่า 7,300 แห่งนอกจากนี้ในส่วนของหนี้ค่าไฟนะครับเฉพาะสารกลางจังหวัดซึ่งจะมีหน่วยงานอื่นๆรวมอยู่ด้วยแต่เมื่อถึงเวลาต้องชำระค่าไฟเนี่ยก็จะมาเก็บเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องจากสารกลางถูกขึ้นทะเบียนเป็นคุรุพันธ์ของกระทรวงมหาดไทยแม้แต่ไฟทางไฟถนนก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยเช่นกันจึงทำให้ดูเหมือนว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหนี้ค่าไฟฟ้าจำนวนมากทั้งที่จริงแล้วหนี้ค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องของผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอทั่วประเทศมีเพียงประมาณ40ล้านบาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะได้สั่งการย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่เป็นหนี้ให้ตั้งงบประมาณปี6061เพื่อชำระหนี้ค่าไฟที่ติดค้างให้เรียบร้อยเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนเปล่านะนี่ออกตัวแล้วคุณไม่มีงบประมาณได้ไงครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคุณก็ต้องรู้ว่าค่าไฟเท่าไหร่แต่ทำไมนี่ทำไมชอบพูดออกตัวกันล่ะครับท่านคราวนี้ผมนิดนึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยโดยเฉพาะนะอบจ. อบต.งบประมาณเพียบคือคุณอย่าลืมสิว่าไอ้พรบ. องค์กรจัดสรรไอ้องค์จัดสรรท้องถิ่นเลยพรบ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเขามีการแยกภาษีด้วยนะเช่นเทศบาลเนี่ยก็จะมีเก็บภาษีเทศบาลของเขาเอาไปบริหารท้องถิ่นคุณนะเหลือแล้วคือส่งคืนเข้าคลังนะเพราะฉะนั้นไอ้เงินภาษีที่เก็บไปได้เนี่ยคุณไปทำอะไรกันนี่ไงแสดงว่าคุณมีรายรับถูกต้องแต่ทำไมคุณถึงไม่จ่ายใช่รับอย่างเดียวไม่ยอมจ่ายใช่แล้วไอ้ทางส่วนกลางนี่จะจ่ายเงินไปให้ก็ต่อเมื่ เทศบาล นั้นๆองค์กรนั้นๆ เก็บภาษีได้ไม่ถึงเป้าเท่านั้นอันนี้คือปลายทางนะทางต้นทางเวลาคุณใช้จ่ายไฟฟ้าบินไฟฟ้ามาทำไมคุณไม่เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายด้วยทั้งที่คุณรับอย่างเดียวคนทำบัญชีทำคือวันนี้จะแก้ตัวไงแก้ไม่สำเร็จหรอกนะโถเขารู้กันอยู่ไม่นั้นผมทำงานแล้ววิสาหกิจก็คือ TOT หรือองค์การโทรศัพท์สรุปแล้วนะเขาก็ใช้ไฟกันสนั่นหวั่นไหวประชาชนอย่างเราให้คิดได้ว่านะคิดได้ว่านะแสดงว่าคุณเนี่ยนะละเลยการชำระค่าไฟไม่อันนี้เนี่ยคุณเอื้อประโยชน์ให้กันเพราะว่าคนที่คนที่มาเอาบินมาส่งไม่จ่ายค่าไฟการไฟฟ้าคุณไม่คิดจะไปตัดคุณบอกว่าใช้วิธีทวงถามกันแล้วเอารุ่มอร่อยซึ่งกันและกันแล้วเป็นหน่วยงานให้บริการแสดงว่าคุณก็ไม่นี่เลยอ่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ที่บ้านดิฉันต้องใช้กระดาษติดอ่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการมีหน้าที่ไปจ่ายค่าไฟแล้วฝ่ายบัญชีไม่ไปจ่ายต้องลงโทษด้วยการตัดไฟที่บ้านจริงมันต้องทำอย่างนี้ที่บ้านดิฉันคุณไปตัดเลยฉันต้องเอากระดาษไปติดอย่าเพิ่งตัดไฟกำลังหาตังค์ห้องเช่า350 450แม่งตัดเลยเพราะไอ้คนตัดได้40วันนี้ถ้ามา5บ้านก็ได้54 20 200คุณนี่บางทีขอโทษนะฮะนี่พูดกันแบบไม่ใช่เป็นนักเลงนะบางทีท่านเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องนะคือบางทีพูดไม่รู้เรื่องทำไมอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วผมผู้ใหญ่เหลือเกินผมบอกกันแล้วบอกคุณพูดไม่ดียิงทิ้งแม่งเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ฮะต้องเตะตกคอนโดฮะบางคนคือโมโหไงโมโหไม่พูดยิงทิ้งเลยแม่ไปคดีความเยอะเอ้าหาว่าคุณฆ่าอย่างนี้ก็บอกแหมอย่างนี้ถ้าเป็นแบบรุ่นเดียวกันนะลุงผมเห็นนะทำไมเหรอบอกก็เตะตกแล้วนี่ขอโทษฮะเตะตกกระไดไปแล้วคุณไปลองไปสำรวจบรรดาคอนโดธรรมดานะอย่าไปคอนโดหรูๆนะไปคอนโดธรรมดาเนี่ยที่เขามีตึกพาณิชย์สูงๆเยอะๆเนี่ยสัก5ชั้น10ชั้นเนี่ยคุณลองไปดูสิแล้วเขาจะมีหม้อไฟฟ้าเนี่ยอยู่ด้านข้างในตึกนะเป็นตึกเลย เป็น10ก็เรียกว่าห้องชาร์จนั่นแหละไม่ต้องห้องชาร์จแบบอยู่ด้านนอกเนี่ยเวลาคุณขึ้นบันไดไปอ่ะก็เห็นใช่มั้ยนั่นแหละคุณจะเห็นเลยไอ้กระดาษเล็กๆเนี่ยมันจะติดอยู่ตามหม้อเนี่ยเราเคยเข้าไปส่องดูไปอ่านนะอย่าเพิ่งตัดหนูกำลังไปจ่ายนะมีนะแล้วก็อย่าเพิ่งตัดถ่ายมาดูเลยประมาณอู้เยอะคุณเดี๋ยววันไหนคือเราต้องไปตะเวนไม่อยากเอามาขายไปตะเวนดูแล้วเราไปถ่ายรูปมันเรื่องจริงประชาชนเขาเดือดร้อนกันยังไงบางทีบางบ้านบางห้องเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าเนี่ยหรอไหมฮะหาเช้ากินค่ำอะไรอย่างเงี้ยกว่าโหแล้วบางคอนโดเขาบอกว่ารับสายก่อนดิแม่เดี๋ยวคอนโดเนี่ยเขาบอกว่ามันเสียค่าไฟแพงกว่าใช่ไหมแพงกว่าบ้านไม่คอนโดนี่เท่ากันค่ะเพราะว่าคอนโดขอเองแต่น้ำเนี่ยต้องไปจ่ายกับฝ่ายนิติบุคคลจะแพงกว่าอ้าวสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับฮัลโหลอยู่ไหมครับ
เอารอหน่อยนะครับไม่เป็นไรถ้าจะสั่งสั่งก่อนเดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับท่านใดจะคุยเลยก็ได้บางทีแล้วก็พูดกันติดค้างอยู่ให้จบตอนไปเลยก็ถือว่าวันนี้เราก็ต้องบอกกันนะฮะว่าคืออย่าไปออกตัวฮะเดี๋ยวนี้ทำไรท่านผู้หลักผู้ใหญ่เล่นออกตัวกันอย่างนี้โอ้โหเสียหมดแต่เนี่ยพูดถึงนะเศรษฐกิจก็ดีไม่ยอมรับความจริงได้ยังไงเศรษฐกิจบ้านเราก็ดีค่าไฟก็ไม่จ่ายนะฮะแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเกินไปตอนนี้งบประมาณผ่านฉลุยสบายสบายงบประมาณปี61เท่าไหร่นะคุณตะยุ้ยกี่หมื่นล้านนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะงบประมาณปี61เนี่ยนะฮะที่บอกว่าอู้ฟู่เลยเนี่ยนะฮะผ่านไปแล้วนะฮะทั้งหมดนะฮะ2,900,000ล้านบาทล้านเดียวค่ะอย่าไปลงล้านสองล้านเก้าแสนล้านบาทอันนั้นฮะเขาเรียกสองล้านรอสองล้านแล้วหรอคิดเป็นร้อยละ18ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศครับอย่าพึ่งอึ้งไปรับสายครับสายมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวคุยต่อไม่ครับผมกลัวว่าอนาคตมันไม่มีนะฮะ10 ปีนะครับอีก10 ปีนะครับสวัสดีครับครับฮัลโหลสวัสดีครับผมครับจากที่ไหนครับจากไหนครับลุงหนวดเหมือนเดิมอ๋อลุงหนวดทับหนึ่งครับผมได้จุงลุงหนวดวันนี้ผมซื้อยาแล้วนะครับผมจะคุยนิดหนึ่งผมติดใจครับเชิญครับผมฟังแล้วผมติดใจว่าเออยาเอ็นจีเนี่ยเหมือนกับธรรมะเนาะครับยังไงเอ่ยเอาธรรมะคืออะไรเพราะว่าธรรมะคือคำสั่งสอนคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแหละว่าเอ็นดีเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาดีที่สุดครับธรรมะแล้วที่ติดใจตรงไหนครับพี่ธรรมะคือหน้าที่ไงหน้าที่คือหน้าที่อ๋อคือประเทศเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะธรรมะไม่มีคนมีธรรมะไม่รู้หน้าที่ไงมีแต่สิทธิ์กันแต่ไม่รู้หน้าที่หน้าที่คืออะไรหรือเปล่าว่าทุกอย่างที่กินเข้าไปนี่ของเอ็นดีเขานี่เขาจะทำหน้าที่ของเขาทำแล้วสุขภาพดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นรู้ว่าใครทำหน้าที่จมูกทำหน้าที่อะไรปากทำหน้าที่ในร่างกายเขาทำของเขาเองระบบของเขาใช่ครับแต่บ้านเมืองวุ่นวายทุกวันนี้เพราะไม่รู้หน้าที่ไงถูกต้องรปภ.ไปป้นเจ้าของบ้านประมาณนั้นจับมัดมือมัดเท้าปิดตาอีกมัดมือพาเราตั้งกฎว่ามึงอยู่นี่นะมึงอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ว่าผมถึงว่าแล้วก็ไปเปิดตู้เซฟทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากครับเขารู้แล้วก็ต้องแก้ตรงไหนก็รู้ไงก็จะให้สรรพคุณเป็นเหมือนกันนะนะผมอยากให้ทุกอย่างให้มีธรรมะไงรู้หน้าที่ไงอยู่ในใจธรรมะให้ก็อยู่ในใจทุกคนมีธรรมะทำหน้าที่รปภ.ทหารทำหน้าที่อะไรตำรวจทำหน้าที่อะไรให้ทุกอย่างให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเท่านั้นเองอ่ะถูกต้องง่ายๆนะครับแล้วก็ไอ้คนที่กินของพวกเนี่ยไอ้ขยะทั้งหมดเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าได้ไหมไปทิ้งบ้านได้ไหมอย่าไปทำให้ท่อมันตันได้ไหมนี่ไงแล้วก็ทรายทั้งหมดที่ไอ้คนที่ไล่คนไปอยู่บนดอยที่ไปทำเนี่ยขอโทษนะครับมันอยู่ในท่อไอ้พวกไอ้เอาไอ้อิฐจากตรงนี้ไปตรงนู้นน่ะเอาทรายไปวางนะเอาไอ้กระเบื้องไปวางเฉยๆแล้วก็ฝนตกมากระชะลงเล็บในท่อใช่ใช่มันอยู่ในท่อหมดท่อตันน้ำท่วมจริงๆแล้วท่อเขาทำงานของเขาแต่คุณไปทำลายเขาไงเขาบอกเป็นเทคนิคไงตอนนั้นไอ้เทคนิคการกินกันอยู่คุณนั่นแหละเทคนิคของสุขุมพันธ์เขาไงไอ้เอากระเบื้องจากเขตนี้ไปชุบแป้งทอดก็ไปเขตโน้นของงบประมาณเป็นพันล้านประมาณนึกว่าเนี่ยประมาณนั้นนะครับเอานะครับเอาความสะอาดอันนี้ก็ความเล็กน้อยนะคุณบี้ครับครับโอเคขอนิดนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอ้าวว่าไอ้นี่เนี่ยว่านิ่งดับขยับเกิดนิ่งดับขยับเกิดนิ่งดับขยับเกิดแปลว่าถ้าคุณไม่คิดมากนิ่งดับแต่ถ้าคุณคิดมากก็ขยับเกิดมีเรื่องไงใช่มีเรื่องถูกต้องเอาละครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลุงหนวดครับสวัสดีครับ
ก็ว่ากันนะฮะก็คือถือก็เรื่องจริงนะเนาะเราก็จริงๆแล้วเปรียบเทียบได้ดีมากนะแต่ชอบนะเปรียบเหมือนยาเอ็นดีเอ็นดีเวลากินเข้าไปมันไปทำหน้าที่ของมันก็คือเอ็นดีเนี่ยมันมีสมุนไพรหลายตัวคือไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือโตตรงเงี้ยเต็กเนี่ยคือแต่ละส่วนเนี่ยพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้โตตรงเงี้ยเต็กเนี่ยเขาก็ไปทำหน้าที่ในส่วนของเขาที่เขาไปบำรุงร่างกายสมมติว่าโตตรงเนี่ยไปบำรุงหัวใจเขาไปบำรุงหัวใจเงี้ยเต็กไปบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดเขาก็ไปบำรุงตามหน้าที่ของเขาก็เป็นธรรมะคือเขาไม่แย่งกันนะคำบอกที่เราบอกไปเนี่ยก็เหมือนกับคำสอนว่าทานไปแล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้บำรุงร่างกายอย่างนี้นั่นแหละครับแต่ลุงหนวดเขาก็เข้าใจเปรียบเทียบเข้าใจเปรียบเทียบดีเพราะฉะนั้นครับก็บอกครับวันนี้ก็ดีนะฮะเขาเรียกว่าต้องเปรียบเทียบกันอย่างนี้มั่งเห็นสัจธรรมเลยครับไปพูดกับตรงตัวมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ปลื้มพี่โรดคือนะฮะคือคุณทำหน้าที่อะไรคุณไม่ทำหน้าที่นั้นคุณรู้ไหมกทมเนี่ยแต่คุณดันถ้าพูดความจริงคุณเอาขยะมาโชว์นะอย่างที่ลุงหนวดบอกคือจริงๆแล้วในท่อมันมีทรายกับมีเศษหินก็คือตอนนั้นเทคนิคการการที่บอกจะทำให้น้ำอุดน้ำมันท่วมมีเทคนิคของหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยแล้วผลสุดท้ายเป็นไงฮะคุณยังไม่รู้เลยเขายกขึ้นมาเนี่ยมีถุงทรายโอ้โหจากปีไหนอะไม่ได้ท่านวิจแจ๊ดอะนะโอ้โหทะลวงอะแทนที่น้ำจะลงคลองได้ก็ไม่ให้มันลงอ้าวก็มันปิดกั้นไงเออปะรับสายมีสายมาไหมครับสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับหลุดอีกแล้วนะฮะเอ๊ะวันนี้เสียบหลุดนะตั้ง5 6ทีขอดูตัวเลขก็ประมาณ6ตื่นนอน 4:00 น.เพื่อความรวดเร็วเอาไปเลยถึงเวลาปีงบประมาณวันนี้ผ่านฉลุยไปแล้วนะก็อย่างที่บอกไปนะฮะวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ2ล้านล้าน9แสนนะฮะล้านบาทคิดเป็นร้อยละ18ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยนะคะมวลรวมประเทศไทยเลยนะเขาบอกอย่างนี้บอกว่าสำหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี61เนี่ยประกอบไปด้วย6ยุทธศาสตร์โดยวางแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกจัดอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมดนะ13,213,295 ล้านนะคะอันนี้นะไว้สูงเลยเพิ่มจากปีที่แล้วนะที่จัดสรรเอาไว้ด้วยนะและก็ตัวเลขงบประมาณนี้เนี่ยนะเฉพาะงบยุทธศาสตร์ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่รวมงบประมาณของบุคคลแล้วก็งบอื่นๆอีกนะหมื่นกว่าล้านใช่ไหมอ่าหมื่น13,000กว่าล้านหมื่นกว่าล้านได้แค่นี้น่าจะได้เยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีการที่ปะทะกันเยอะอคือต้องเยอะกว่านี้สัก 4-5 หมื่นล้านนะแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าในภาพรวมงบประมาณทั้งหมดเนี่ยหากพิจารณาแยกรายกระทรวงเนี่ยนะดูตามภาพนะฮะประเด็นที่น่าสังเกตก็คือเอาบาลงก็ได้มั้งนะงบประมาณงบกระทรวงกลาโหมในยุคของรัฐบาลทหารเนี่ยเขาบอกว่าพุ่งขึ้นมาติดอันดับท็อป5เลย 27% คือ 1ใน 5ที่ได้จัดสรรสูงที่สุดเลยทีเดียวแน่นอนนะเราต้องป้องกันประเทศโดยงบกลาโหมเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการจัดสรรไว้ถึงนะ 200,000 กว่าล้านเป็นรองแค่กระทรวงศึกษาคือศึกษาอันดับ1กลาโหมลงมานะกลาโหมนั่นคือ 19.9% แล้วก็รองแค่กระทรวงศึกษานะงบกลางงบมหาดไทยแล้วก็งบกระทรวงการคลังอันนี้เห็นมั้ยอยู่ใน5อย่างแต่ที่น่าสนใจก็คืองบของกระทรวงกลาโหมปีนี้เนี่ยได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยถึง 8,000 นะฮะ800ล้านบาทต้องไปจ่ายค่าเรือดำน้ำค่าเรือดำน้ำอีกไงฮะอีก11ปีสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มกระทรวงด้วยกันทั้งหมดธรรมดาครับนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าคุณวางมัดจำค่าเรือดำน้ำเท่าไหร่700ล้านครับใช่ใช่เหรอใช่ครับ700หรือ800ฮะใช่เหรอเขาบอกว่าใช่เป็น 3,000 ล้านเหรอ700กว่าล้านก่อนครับเขาบอกว่าอันนี้เราพูดย้อนไปนิดนึงนะเขาบอกว่าหากนับย้อนไปตั้งแต่คสช.เข้าควบคุมอำนาจการปกครองจะพบว่างบกลาโหมเนี่ยไต่ระดับสูงขึ้นตลอดตั้งแต่ปีงบ58นะฮะปี58ในจำนวน 1.9 แสนล้านนะนี่ 222,436 ล้านพอมาปี59ปุ๊บทะลุไป 200,000 ล้านเลยแล้วก็พอมาปี60ขยับขึ้นไปอีกเป็น 2.1 แสนล้านแล้วก็ล่าสุดนะปีนี้นะ 2.22 แสนล้านขึ้นอีกหมื่นกว่าล้านไงโอ้คือเศรษฐกิจเราดีนะครับเขาบอกว่าไล่เรียงดูหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหลักๆก็คือนี่แสดงว่าตั้งแต่
ท่านอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็คงเศรษฐกิจดีนี่ฮะเศรษฐกิจดีสิใช่ครับเพราะว่างบประมาณขึ้นตลอดกันหมดงบประมาณรายจ่ายนะครับก็แค่นี้ไงฮะเศรษฐกิจดีรายได้เนี่ยมันได้รายรับไม่เคยอะไรฮะรายได้ก็เดี๋ยวลดแมปอีก10ปีครับอ๋อไปเอาที่10ปีข้างหน้าเอา5ปีก็บอก5ปีไงท่านอาจารย์สมคิดบอกไงทีนี้เราไปไล่ดูหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงกลาโหมหลักๆก็คือเหล่าทัพเนี่ยทั้ง3เหล่าทัพมีตัวเลขงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันนะโดยเฉพาะกองทัพเรือที่ได้รับจัดสรรสูงกว่าเขาเพื่อนถึง 2,000 ล้านคาดว่าส่วนหนึ่งหรือเกือบทั้งหมดเป็นงบสำหรับจ่ายค่างวดเรือดำน้ำแน่นอนนะอันนี้แน่นอนนี่เขาคาดว่านะจริงไม่จริงก็ไปดูกันแต่ก็ยังดีนะครับยังชื่นใจอยู่หน่อยคือว่าอนาคตการศึกษาเด็กไทยมันน่าจะไปได้ไกลโลดเพราะว่าการศึกษาได้เยอะนะการศึกษามาเยอะเพราะปกติจะได้อันดับ3แสดงว่าอุปกรณ์ต้องดีนะปีนี้ให้ความสำคัญงวดต่อไปปี61อุปกรณ์ต้องดีสั่งซื้อมาเยอะแยะหนังสือไม่ต้องยืมเรียนแล้วขอให้เด็กได้นะตกลงไม่ต้องยืมเรียนแล้วหรอไม่ต้องยืมแล้วฮะเพราะว่าเปลี่ยนใหม่แล้วขอให้เด็กได้อย่าให้คนอื่นได้นะไม่เล็กอย่างนึงเด็กต้องได้นะชี้ไว้ด้วยนะเพราะว่าเมื่อสมัยคุณพ่อมาร์กน่ะจำได้ไหมนมเนิมของเด็กเนี่ยให้กินให้ดีๆหน่อยมันจะได้ไปบำรุงสมองเด็กถ้านมบูดนะถ้าดูนมบูดนะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวท่านนะเดี๋ยวมันจะอีเปรี้ยวต่อท้ายนึงไหนๆจะไปดูดนมบูดไหนๆมีรายจ่ายแล้วเนี่ยต้องหารายได้หน่อยมีเหรอเออไม่มีได้ไงวันนี้ท่านสมคิดขายข้าวด้วยนะท่านสมคิดไปที่ญี่ปุ่นไปทำอะไรดูสิไปกินกิมจิปลาดิบไปกินปลาดิบหรือว่าซาซามิไปพบท่านนายกอาเบะอ๋อเหรออาเบะครับไปทำอะไรครับนี่หนึ่งไปเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่ตกลงนี่เขาไม่ต้องมาหาเราแล้วเราต้องไปหาเขาเหรอเราเดี๋ยวไปชวนเขามาลงทุนเดี๋ยวก่อนครับแล้วทีแรกทำไมไม่คิดล่ะครับตอนตั้งแต่รัฐบาลของคุณยิ่งรักมาแล้วไม่นี่อ้าวไปแล้วไปสกัดกันอยู่นี่แล้วตอนนี้มาเริ่มรถไฟฟ้ามายังไงเนี่ยมายังไงครับฟังนะเงินมันหมดแล้วนะไอ้เรื่องรถไฟฟ้าเปรียบเสมือนกับการขายของถ้าคุณเนี่ยทำของขึ้นมาขายเอาแล้วทีถ้าของดีปุ๊บคุณมาซื้อปุ๊บเนี่ยของชั้นดีให้เท่าไหร่เราสามารถที่จะบอกได้นะแต่ถ้าเอาไปเสนอเขาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถกดได้นะแต่ในสมัยของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรถไฟความเร็วสูงที่บอกว่าไปลาดยางก่อนเนี่ย อันนั้นเนี่ยเขามาเสนอเลยนะแต่อันนี้เราต้องไปสนองหรอก็เอาง่ายๆนะลักษณะนะเราให้ไทยเราท้ากันนะประเด็นที่สองคือเขาบอกว่าไปเสนอญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือไปเสนอให้มาลงทุนเช่นการพัฒนารถไฟภายใต้กรอบความร่วมมือไทยญี่ปุ่นได้แล้วก็มีการหารือเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ไม่ทันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับอ้าวแล้วในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเส้นทางเชื่อมตะวันออกตะวันตกหรืออิสเวสคอริดอร์โอ้โหนี่ภาษาอังกฤษนะก็มีความสำคัญที่ต้องผลักดันเข้ามากันนะฮะโดยไทยได้ขอความร่วมมือจากนายโยชิฮิดะนะซึกะนั่นเลขาธิการครม.ญี่ปุ่นให้เข้ามาช่วยเหลือเช่นเดียวกันส่วนประเด็นของข้อเสนอของทางญี่ปุ่นนั้นต้องการให้ไทยเนี่ยขยายเส้นทางรถไฟจากระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ไปสิ้นสุดที่สถานียุทธยาเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอันนี้ความคิดใครเนี่ยอันนี้คือไม่อันนี้ความคิดใครมันคุ้นๆนะ ECC เนี่ยก็คือจากมาตรพุทธไปยุทธยาเดี๋ยวอ่ะอันนี้มันความคิดใครเนี่ยรู้สึกมันเอาไปลอกของใครมาทีนี้เราวิเคราะห์กันอย่างนี้ดีกว่าผมว่าไปลอกของใครมาหรือเปล่าแล้วตอนแรกนี่ไปขวางเขาทำไมอ่ะคนที่เอารูปท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดขึ้นมาเนี่ยดีนะชูนิ้วเดียวถ้าชู2นิ้วเลยสู้ตายค่ะสู้เหมือนกับอีเปียวทีนี้เดี๋ยววิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์นิดนึงแหมมันไม่วิเคราะห์ไม่ได้เลยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุณจำได้ไหมว่ามีการเปิดประมูลแล้วรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ก็ทำแล้วนะเสร็จแล้วอยู่ๆเนี่ยมีการยกเลิกทีโออาร์ยกเลิกญี่ปุ่นรอบหนึ่งตอนแรกฝรั่งเศสจะมาลงด้วยญี่ปุ่นเขาก็เลยถอนไม่ประมูลด้วยแล้วนะทั้งนี้ศึกษาแล้วหมดแล้วญี่ปุ่นก็เอาไปเอามาก็บอกว่าญี่ปุ่นจะได้รถไฟความเร็วสูงจากอะไรนะทวายมาตพุทธนะเอาไปเอามาก็ชะลอโครงการทั้งหมดวันนี้ก็เลยต้องไปง้อเองไงไปง้อให้นักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนประเทศไทยไม่มาเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมันเกิดความเจริญเติบโตเพื่อเอาผลงานมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่เข้ามายังไม่มีผลงานเกิดเลยง่ายๆไปกระซิบท่านครับขอสัก200,000ล้านได้ไหมไม่มีไม่มีเพราะผลงานยังไม่เกิดเลยอ่ะแล้วจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยอ้าวมันมีข่าวมาอย่างนี้
มันมีข่าวมาว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยผลงานก็ยังไม่เกิดอะไรเลยครม.เศรษฐกิจก็แย่ลงเพราะว่าเอาแต่พรีเซนต์นะว่าเกาะโพเดียมตลอดอันนี้เขาเมาส์มานะลองไปฟังลองไปอ่านกันดูในตามคอลัมน์หนังสือเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เขาเมาส์มาก็เลยมาเล่าต่อให้กันก็ไม่เป็นไรฮะคือเข้าไปเนี่ยคือต้องไปอธิบายความสัมพันธ์เรามีมากกว่า130ปีแล้วแล้วพออะไรประมาณเนี้ยพอเขาเมาส์ปุ๊บเนี่ยถ้าอย่างงี้คุณจะรู้ว่าคนนี้มาทำอะไรอ่ะพอเขาเมาส์ปุ๊บมันก็จะเกิดอะไรล่ะมันก็เกิดการเขย่าว่าน่าจะเขาเรียกอะไรขยับเกี่ยวกับเรื่องของครม.ได้แล้วนึกออกไหมคือปรับเปลี่ยนเหมือนกับตอนนั้นลุงอุ๋ยไปใช่ไหมลุงสมคิดมาไงอันนี้ก็เหมือนกันแหละมันแล้วนี่มีการไปบอกกันนะบอกว่าประเทศไทยนี่กำลังจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารประเทศใหม่โครงสร้างอะไรหรอนะฮะของประเทศไทยนี่การใช้นวัตกรรมการเศรษฐกิจแหละครับนี่ลาดยางยังไม่เสร็จเลยนี่ๆโต๊ะจ่ายมุเลยลาดยางยังไม่เสร็จผมไปอยู่นี่ดีกว่าผมไปปรึกษาในห้างดูไบฮอดีกว่าแล้วนี่ๆๆนี่คุณมาโกโตะนิตะเนี่ยนะประธานบริษัทมาโกโตะว่าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งประเทศแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ4บริษัทนะ4แห่งด้วยกันคือจัดเชิงซาวบางพรีบางปะกงเขาบอกอย่างนี้บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะแต่ในช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีแผนขยายลงทุนในไทยเพิ่มเติมขณะที่การประเมินศักยภาพของไทยนั้นต่อการลงทุนนั้นปัจจุบันถือว่าสถานการณ์ไทยนั้นดีขึ้นก็หมายความว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลงทุนขยายเพิ่มเติมเลยเพราะที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องการเมืองแต่วันนี้ดีขึ้นก็คือชมหน่อยนึงนะฮะดีขึ้นแต่ยังไงก็คงเชื่อมั่นที่จะทำธุรกิจในประเทศต่อไปแล้วก็ไม่คิดการถอนการลงทุนมันแน่นอนแล้วธุรกิจคุณฝังรากมา55ปีแล้วมันก็ต้องอยู่ต่อจากพูดแล้วเป็นนักการทูตพูดกันไหมพูดอย่างนี้เนี่ยน่าโกรธนะตอนนี้นี่เขาพูดนะใช่ไหมจะประเด็นได้เขาบอกว่าพูดว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีขึ้นอ้าวแล้วเขาอยู่มา3ปีไม่ดีเหรอไม่ใช่3ปีฮะ คือมีธุรกิจ4แห่งในประเทศไทยทำมาแล้ว55ปีไม่ใช่ดิฉันหมายถึงว่ารัฐบาลเขาอยู่มา3ปีแล้วคุณบอกว่าตอนนี้น่ะดีขึ้นแล้วที่เขาอยู่กันมา3ปีน่ะไม่ดีเหรอไม่ดีสิครับนึกบอกว่าดีอันนี้อันนี้ผมก็ no comment นะเพราะตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปดูงานที่ประเทศจีนมาผมดูไปเห็นมาหมดญี่ปุ่นก็เคยไปมาแล้วนะครับแล้วเราดูแล้วเราก็คิดว่าคนไทยเนี่ยเราน่าจะได้ใช้ก็ประมาณอีกไม่กี่ปีนี้ถ้าเกิดตั้งแต่คราวนั้น4ปีมานี้ถ้าไม่ขัดซะก่อนนะครับแล้วผมสุดท้ายท่านมานั่งคิดใหม่ก็ท่านเอาคิดเอาก็แล้วกันครับผมก็ขอไปอยู่นี่ดีกว่าฮะที่ไหนไปเปิดขายยาห้างดูใบห่อผมดีกว่านะครับสบายที่สุดเอาละครับเดี๋ยวเราใกล้หมดเวลาวันนี้ก็ไปดูครับที่ปปส.นะฮะเขาเปิดว่าคดีที่อีเปี้ยวหั่นศพเนี่ยฮะโยงการค้ายาข้ามประเทศรู้สึกขัดกับใครนะที่บอกไม่มีและผลสุดท้ายในเชิงลึกครับเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยืนยันว่าครับว่าในการสืบสวนทางลับพบว่าอีเปี้ยวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแม้ว่าจะมีหลักฐานยังไม่ชัดแต่เตรียมตัวสอบทางการเงินทั้งหมดคดีก็หั่นศพแม้จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วทั้งหมดและผลกระทบของคดีก็เกิดขึ้นต่อสังคมและฝ่ายต่างๆมันกระทบเยอะฮะตำรวจโดนหนักนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่บรรเทาลงโดยเฉพาะในแวดวงตำรวจที่แม้จะคลี่คลายคดีแต่ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่ด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาก็ทำให้มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงตม.เชียงรายนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่สวนทางกันเองของหน่วยงานราชการที่ว่าผู้ต้องหานั้นมีความเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่ทางด้านในสิรินยาครับสิรินทรยาครับสิทธิชัยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยืนยันว่าในการสืบสวนทางลับครับพบว่านางสาวเปรี้ยวนะครับผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวแอมมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแม้ว่าจะมีหลักฐานไม่ชัดเจนแต่เตรียมตัวสอบทางการเงินทั้งหมดเพื่อหาความเชื่อมโยงขณะเดียวกันครับทางปปส.จะร่วมกับทางการเมียนมาในการสืบสวนเรื่องนี้และจะเป็นการทำงานแยกกับตำรวจในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาพร้อมกันนี้เลขาธิการปปส.ครับยอมรับว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนยังพบว่าเป็นกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มมูเซอร์กลุ่มวะแต่ทางการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ค้าได้เพิ่มฐานการผลิตจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนยาเสพติดและเครือข่ายที่ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ก็ที่บอกไอ้อาเหลียงเนี่ยฮะแล้วที่ไอ้ก้าวเนี่ยฮะตอนนี้ไอ้ก้าวมันก็อยู่นู่นนะครับคนที่มันรู้จริงก็คืออีเปี้ยวเนี่ยรับรองได้มันจะต้องมีอะไรที่เชื่อมโยงกันหมดแต่เมื่อวานในที่มีไม่สะทกสะท้านด้วยนะฆาตกรคนนี้ที่มีก็สิบมาในที่คุณตะโยมาพูดเมื่อวานนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่
วันนี้ที่ปปส.ต้องออกมาสรุปได้ว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดข้ามชาติถูกครับเพราะคนคนนั้นที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยยังอยู่ฝั่งนู้นถูกต้องฮะไอ้9ไอ้9ใช่มั้ยแล้วก็ไอ้9เนี่ยก็เป็นคนที่พากลุ่มเนี้ยใช่ออกจากพื้นแล้วมีคนเช็คเต็งดิ้งฮอคืออาเหลียงไอ้เหลียงไอ้เหลียงมันเข้ามาเคลียร์นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปปิดแล้วครับแล้วการที่ย้ายมานายตำรวจท่านเขาเรียกพันตำรวจโทนี่สารวัตรไทยวันใช่ไหมก็ย้ายท่านไปแล้วจะย้ายท่านกลับก็คือต้องเอาความจริงแล้วครับแล้วก็บอกว่าที่เชื่อมโยงกันไปก็เขียนบันทึกจับกุม90กว่าคนไม่มีชื่อไทยวันบ้างไหมน่าจะมีนะมีไหมแต่โดนย้ายไปก่อนไม่แน่ใจน่าจะมีเดี๋ยวมันประจวบเหมาะกับช่วงจังหวะที่เมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานหรือวันซืนเนี่ยนะสิ่งมันมีคำสั่งโยกย้ายมาพอดีสิ่งที่น่าจะลงโทษก็คือนายตำรวจที่ให้การดูแลไอ้นางเปี้ยวเนี่ย อย่างนั้นมันน่าลงโทษนะนี่เรื่องจริงไปถามใครต่อใครแม้กระทั่งไปถามคนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมถามเพื่อนผมว่าเฮ้ยฆาตกรเนี่ยเพื่อนผมนะเพื่อนกันนะเพื่อนรักถ้ามึงคนเป็นฆาตกรแล้วมึงจับได้เนี่ยมึงจะทำแบบนี้ไหมเขาบอกชีวิตกูไม่เคยแบบนี้นะคืออาจจะต้องใส่กุญแจมือโอ้โหครับแรกเขาบอกล็อกเลยปั๊บเข้าห้องควบคุมเลยแล้วไม่ต้องการให้การใดๆทั้งสิ้นรออย่างเดียวรอส่งตัวแล้วก็มีใครที่เกี่ยวข้องเข้ามาครับมีการสอบสวนคือนี่ไม่ใช่ไปนั่งโอ้โหพอกหน้าพอกตาแฮปปี้เอนดิ้งกันเฮ้ยนี่มันโจรฆ่าคนตายนะเว้ยผู้ร้ายผู้ร้ายเอากับโจรนั่นแหละถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เลยในเมื่อกฎหมายก็คือต้องเป็นกฎหมายคุณไปเอาฆาตกรมาเป็นไอดอลกันอย่างนี้คุณบ้ากันหรือเปล่าบ้ากันไปแล้วสังคมมันทั้งสับสนวุ่นวายกันไปหมดไอคนที่เปิดเพจเข้าไปโอ้โหทำไมต้องรีบปิดนะบอกให้จะช่วยโอกาสขายของโอ้ยทุเรศรีบขายนะไม่ขายใครฮะเอ้าก็รีบขายไปขายหมาเนี่ยฮะถ้ามันขายได้มันจะว่ายังไงแล้วเออนะเลวอย่างนี้คุณยังไปนิยมชมชอบกันได้ยังไงเออนะบ้านเรานี่มันแปลกนะครับครับไอ้จริงๆแล้ววันนี้มีคลิปหนึ่งมาให้ดูเหมือนกันนะคือรถเกิดอุบัติเหตุสภาพอย่างเงี้ยคลิปนี้อาทิตย์ที่แล้วนะเออเอามาให้ดูไม่รู้คล้องผ้าดีอะไรพอตัดทางมาปุ๊บเดินออกมาได้เฉยเลยถลอกอย่างเดียวพี่แม็กมีไหมลองไปดูลองดูสักหน่อยอันนี้ผมดูแล้วตั้งแต่สัปดาห์แล้วแต่ก็มาดูกันนะครับเหตุเกิดเอามาฝากกันดูเหตุเกิดที่ทางภาคใต้เป็นอุทาหรณ์เนี่ยๆๆดูให้ดีนะบี้ทั้งคันรถสภาพอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับบี้ทั้งคันอย่างเงี้ยถ้าใครไม่รู้ก็คิดว่าน่าจะโอเละแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับไม่เหลือแต่ปรากฏว่าพอตัดทางอะไรเสร็จแล้วคนคนนี้เนี่ยที่รอดออกมาสงสัยจะเป็นนักยิมนาสติกเก่าทําไมฮะติ้วหดตัวได้หดตัวหน้าก็คอติดคอติดเข่าเหรอนะครับคนเรามันยังไม่ถึงคลาดโหเละเลยนะเนี่ยมาดีไอ้นี่ขับยังไงของมันวะอ๋อนี่คือชนต้นไม้ล้มไปเลยนั่นแหละแล้วรถมันบี้ทั้งคันน่ะทางไอ้ประตูรถออกเออเพื่อที่จะเอาคนขับออกมาดูนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเอาพอคนขับออกมาได้เฉยแล้วเดินเฉยด้วยนะตอนนั้นมันยังชามั้งแค่เหมือนกับมีแค่รอยข่วนเฉยอ่ะแสดงเขาก็เลยถามกันว่าเฮ้ยมันคล้องพระอะไรดีไม่รถก็คงเซฟตี้ดีหรือเปล่าแม้ถ้าเซฟตี้ดีมันปัดแบบนี้มันก็ตายแต่เนี่ยก็ได้แต่รถแหละแต่อันนี้คือมันบี้ไปทั้งคันมันหักครึ่งมาแต่เจ้าหน้าที่ก็เก่งนะเออได้รวดเร็วดีเหลือเกินฮะพี่แม็กกอไปเลยตอนนี้พูดถึงเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะฮะฝากบอกท่านผู้ชมนะมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยมีแอลกอฮอล์ในร่างกายประมาณสัก50มิลลิกรัมใช่ไหมฮะครับประกันภัยเขาไม่จ่ายแม่อะไรให้เลยนะและโดยเฉพาะอายุตั้งแต่ต่ำตั้งแต่20หรือ18ปีเนี่ยถ้าอายุไม่คุ้มครองเลยนะถ้าเยาวชนนะอายุไม่ถึง20ปีเนี่ยนะถ้ามีแอลกอฮอล์เกิน20ขึ้นไปถือว่าออกมาแล้วยังไงเสื้อขาวอ่ะเนี่ยๆๆดูเดินออกมาเฉยโอ้แล้วตัวอย่างบักเอฟเลยนะไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยอ่ะตัวบักเอฟเลยนะเนี่ยเออแต่ไม่ใช่บอก2วันมาบอกว่าเสียชีวิตแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ช้ำในตายไม่ได้ช้ำในตายแต่เดินออกอย่างเงี้ยเออนี่เขาเรียกบุญดีเออคนมันไม่ถึงฆ่าหรือก็ไม่ตายจริงนะเฮ้ยแต่ตัวใหญ่นะมันบี้เขาไปอยู่ยังไงวะน่ะก็ดูสิมนุษย์ยางเปล่าวะยืดหยุ่นขนาดเขาต้องตัดเอาตัดทางออกมาเออเป็นไปได้เนี่ยโอ้นี่มันเป็นเรื่องที่แชร์กันในเน็ตนี่ว่อนเลยทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กนะฮะก็เขาถามคำถามกันคำถามเดียวกันเลยห้อยพระอะไร
แต่ยังไม่มีคำตอบนะครับเดี๋ยวรอเข้ามาตอบให้แล้วกันเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับก็ต้องขอหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งไหนที่เราพูดเราพูดเรื่องจริงกันนะครับเราก็ไม่ได้ไปอยากคิดอะไรอยากให้บ้านเมืองเดินหน้ากันอยู่กันสบายสบายเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นภาวนาให้เศรษฐกิจดีจริงๆครับปากท้องพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกันเยอะนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าฟังแล้วรับไปเขาเรียกว่าไปพิจารณาดูพิจารณากันดูก็แล้วกันนะครับไม่อยากเห็นแบบนี้สภาพที่พูดนั้นไม่ใช่ว่าจะซ้ำเติมนะไม่ใช่ฮะอยากให้มันดีขึ้นท้อนให้เห็นเท่านั้นเองครับผมเอาละครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ